สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ดีลับครับวันนี้พบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะเป็นพิธีกรประจำรายการท่านผู้ชมนะฮะสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Live นะครับ Facebook Live นะครับแล้วก็ Twitter นะฮะรวมถึงเว็บไซต์นะ www.channel8thailand.com และโลคู TV ครับสำหรับอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราสามารถรับชมรายการนะฮะสดๆนะครับทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะอ่านเขาเรียกว่าคอมเมนต์เล็กๆหรือเขาเรียกว่าคอนเทนต์เล็กๆของเรานะฮะเราก็มีอยู่ในนะฮะแมกกาซีนก็คืออีบุ๊กนะครับของบูรพาจารย์นะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมต่อไปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะเราจะมีรายการศรัทธาคมนะฮะเผยแผ่นะฮะไปทางแฟนเพจต่างๆอีกหลายแฟนเพจเลยนะฮะวันนี้เราได้ MOU ซึ่งกันและกันแล้วครับจะไปอยู่ในเพจผมบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นเพจปฏิหารเพจนู่นเพจนี่เรานะฮะจะเผยแผ่รายการเราให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยดูรายการของเราแล้วโอ้โหแบบชอบมากเลยนะฮะครูหลายๆท่านมาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความรู้ดีๆกับท่านผู้ชมหลายสิ่งหลายเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันนะฮะสามารถช่วยผมแล้วก็ครูทุกท่านจัดรายการได้เช่นเดียวกันนะฮะจัดยังไงครับท่านผู้ชมง่ายๆครับเราไลฟ์สดเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เขียนเม้นถามเข้ามาได้ใน Facebook Live ข้างใต้เราได้นะครับหรือท่านผู้ชมเองนะฮะช่วยเป็นเขาเรียกช่วยเป็นเหมือนเจ้าของรายการได้เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะไลค์แล้วก็แชร์รายการเราเนี่ยออกไปให้ทั่วๆได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราแนะนำวันนี้สาระดีกันแค่ไหนนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเราจะเปิดปูมนะประวัติปฏิปทาปาฏิหาริย์วัตถุมงคลของหลวงปู่ปันแต่คนบอกหลวงปู่ปันคือใครอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่ผมบอกได้ว่าจากนี้ไปท่านผู้ชมจะได้รู้จักนะฮะหลวงปู่ปันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะฮะวันนี้อาจารย์บอยไม่ได้มาคนเดียวครับผมบอกได้ว่าผมมีครูประจำรายการอีกท่านหนึ่งแล้วสมัยนี้ต่อจากนี้ไปเป็นครูประจำรายการเราแน่นอนก็คือคุณศิระอาสาวดีรถนะครับและวันนี้เรามีครูรับเชิญนะฮะเชิญมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะฮะอีก3ท่านนะฮะก็คือคุณสัญญาสิทธิ์มีครูนะฮะผอ.ตรีวิเศษแล้วก็คุณบอยสุภเกียรติครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกับอีก4ท่านได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะหลวงปู่ปันหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักเนาะนะครับอย่างนี้ได้ไหมฮะผมเปิดประเด็นอย่างเร็วๆเลยนะครับอยากจะให้ทางครูนะฮะเอาเป็นครูสัญญาแล้วกันนะฮะคุณสัญญาศิษย์มีครูแล้วกันนะฮะช่วยบอกนิดนึงนะว่าพิกัดที่ตั้งวัดของหลวงปู่ปันเดี๋ยวบอกชื่อวัดด้วยนะฮะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเวลาจะไปเนี่ยเราจะต้อง Google Map ยังไงนะเราสามารถที่ไปได้ยังไงบอกให้ละเอียดเลยนะฮะเพื่อที่ท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเรารู้เรื่องหลวงปู่ปันแล้วนะฮะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปกราบไหว้บูชาหลวงปู่ปันได้ที่ใดนะฮะครูสัญญาเชิญเลยครับครับสถานที่ตั้งนะครับซึ่งหลวงปู่ปันน่ะสัมปันนับธรรมโมได้จำวัดอยู่ณเวลานี้คือวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามบ้านขามป้อมตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับถ้าไปถึงอำเภอมัญจาคีรีนะครับก็จะไปทางอำเภอพยืนหรือไปทางจังหวัดขอนแก่นประมาณ5กิโลเลี้ยวขวาจะมีหมู่บ้านนึงที่เป็นจุดเด่นนะครับนั่นก็คือบ้านสวนหม่อนหรือตำบลสวนหม่อนนะครับเป็นตำบลสวนหม่อนแล้วก็เข้าไปอีกหนึ่งหมู่บ้านก็จะเจอบ้านขามป้อมแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับในเขตนั้นมีเพียง60หลังคานะท่านครับผมครับแล้วก็จะไปเจอวัดเทพนิมิตจันแสงมนารามบ้านขามป้อมตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับหรือจะไปทางเครื่องบินก็ได้นะครับอาจารย์ครับทางขอนแก่นนะครับเนาะหรือจะไปทางถนนมิตรภาพจากอำเภอบ้านไผ่บ้านไผ่ไปทางโคราชจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าไปที่อำเภอชนบทผ่านชนบทไปมัญจาคีรีจากมัญจาคีรีก็จะไปถึงวัดหลวงปู่ประมาณ5กิโลนะครับเป็นไปทางจังหวัดขอนแก่นครับ5กิโลครับออกจากนะครับออกจากมัญจาคีรีถือว่าเส้นทางนี้เดินทางง่ายที่สุดง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดคือจุดสังเกตฮะเวลาจะไปถึงวัดใกล้ๆวัดเนี่ยมีเห็นอะไรบ้างอย่างเช่นอบต.มีนู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างไหมฮะอ๋อจะมีรูปเต่ารูปเต่าเลยเพราะว่ารูปเต่านะครับปั้นขนาดใหญ่นะครับจริงๆอ่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อังซีนมากเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเต่าเลี้ยงเต่าที่เต่าเดินกันทั่วหมู่บ้านใช่ใช่ใช่เป็นเต่าเพ่งหมู่บ้านเต่าเป็นหมู่บ้านขามป้อม
นะหมู่บ้านกลับตรงปากทางเข้าไปตรงเป็นว่านสวนมอนบ้านสวนมอนนะฮะเป็นว่านเต่าเป็นเต่าจริงๆอ่ะเดินอยู่เต่าใช้ชีวิตอยู่ต้องขับรถระวังสิฮะใช่ครับโดยว่าถ้าช่วงไอ้ตะวันตกดินปั๊บเนี่ยเต่าจะออกมาหากินครับเต่าช่วงโอเคระมัดระวังครับต้องระมัดระวังเลยครับไม่ต้องไปเต่างอยละอันนี้เต่ายิ่งกว่างอยของจริงเต่าจริงครับผมก็คือวัดก็คือชื่อวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามครับผมครับท่านผู้ชมต้องจำให้ดีนะว่าวัดนี้ชื่อวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามนะฮะเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยผมเซิร์ช Google ก่อนหน้านี้ฮะผมก็เข้าหากูแล้วนะฮะอุ้ยวัดเทพนิมิตมีเยอะแยะไปหมดเลยวัดป่าเทพนิมิตไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมต้องจำให้ดีนะฮะวัดป่าเทพนิมิตไม่ใช่วัดถ้ำครับไม่ใช่ครับอยู่อำเภอมันชักคีรีด้วยนะวัดถ้ำเทพนิมิตก็ไม่ใช่นะฮะวัดเทพนิมิตเฉยเทพนิมิตวนารามวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามวัดเทพนิมิตวนารามเฉยๆเฉยๆก่อนนะฮะอยู่อำเภอเมืองก็ไม่ใช่ของเราต้องเป็นวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามถูกต้องครับครับเวลาเซิร์ช Google จะได้หาง่ายใช่ไหมครับเพราะจริงๆตรงนี้มันยากนิดนึงนะข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่กว้างยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่ครับผมยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่ต้องแต่ยังไม่ใช่จุดเช็คอินครับมันยังไม่จุดเช็คอินแต่จริงจะบอกวันนี้เป็นวันแรกท่านผู้ชมที่เรามาคุยเรื่องหลวงปู่ปันกันถูกไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้จำไม่เคยคุยกันถึงเลยส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะวันนี้จะได้เริ่มรู้จักหลวงปู่ปันกันอย่างเต็มๆแรกสุดเรารู้แล้วล่ะว่าวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามต้องมีจันแสงนะท่านผู้ชมนะฮะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับจุดต่อมาเลยนะฮะผมว่าทุกคนเริ่มอยากรู้จักแล้วครับว่าหลวงปู่ปันเนี่ยคือใครนะครับให้ทางผอ.หรือคุณสัญญาครับคุณสัญญาดีฮะครับคุณสัญญาเลยนะครับเล่าประวัติครับครับสำหรับประวัติหลวงปู่ปันนะครับท่านเป็นพระที่ประพฤติวัดปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ปฏิปทาดีเยี่ยมท่านเป็นพระสมถกรรมฐานแล้วก็มักน้อยสันโดษครับก่อนประวัติเริ่มต้นเลยนะครับท่านชื่อปันคำวงนะครับ เกิดเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2482เป็นบุตรของคุณพ่อหนูคำวงแม่ยันคำวงมีพี่น้องร่วมท้องนะครับร่วมบรรดาเดียวกันเนี่ย6ท่านเสียชีวิตแล้วก็2แล้วก็ตามบรรดาอีกก็2คนนะครับก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับบ้านที่ท่านได้ถือกำเนิดนะครับบ้านหนองบัวตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับถือว่าแดนแห่งนี้เป็นแดนพระอริยะนะครับหลายๆลูกนางามนี่ถิ่นอิทธิคุณของพระผางเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องพุทธกิจโตครับนี่คือประวัติเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงอายุ14ปีนะครับ14ปีเอาก่อนอื่นท่านจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับคนสมัยก่อนเนาะป .4 ก็สูงป .4 ก็สูงนะครับป .4 นะครับแล้วก็เมื่อได้อายุ15ปีครับท่านก็ได้เข้าไปบวชเป็นสามเณรบรรพชาเป็นสามเณรก่อนครับจนถึง20ปีได้ครบบวชแล้วนะครับผมไปถึงอายุ20ปีได้ครบบวชครับของหลวงปู่ท่านก็บวชเป็นพระเลยนี่ครับก็ตามรูปก่อนที่ท่านจะศึกครับก็คือบวชเนรตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะง่ายๆนะฮะแล้วก็บวชพระต่อเลยครับแล้วก็ไม่โดนอาหารไม่โดนครับครับผมแล้วไงต่อครับจนถึงอายุ30ครับท่านก็ได้ลาสิกขาครับเป็นลูกคนโตใช่เป็นลูกคนโตจำเป็นนะจำเป็นด้วยความจำเป็นด้วยความจำเป็นคนต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาเนาะแต่ในช่วงราศีขาเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าในช่วงของเลยวัยรุ่นมานะเกิดมีความว่าชอบในเรื่องศรัทธาในเรื่องของอาคมต่างๆก็เลยไปขอเรียนกับพ่อของหลวงปู่ซึ่งเป็นหมอธรรมแล้วก็เป็นคารวาสเรื่องเวทกับในเขตพื้นที่นั้นนะครับคือเดี๋ยวพ่อหลวงปู่เลยฮะที่ว่าพ่อหลวงปันนี่แหละครับอ๋อคุณพ่อเองเป็นใช่ครับครับเป็นหมอธรรมเป็นหมอธรรมเก่าแล้วก็เป็นเหมือนว่าถ้าแต่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีแบบหมอธรรมจากหมู่บ้านครับถือว่าเป็นจอมขมังเวทเลยไม่เฉพาะเป็นหมอธรรมเท่านั้นยังเป็นหมอ
โบราณครับหมอแพทย์โบราณรักษาใช่ใช่ใช่อย่างเขาบอกหมอธรรมเนี่ยผมอยากให้คุณรู้ช่วยอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่าหมอธรรมเนี่ยในส่วนของภาคอีสานเราเนี่ยก็คือใครนะฮะต้องมีศิลาครับศิลาอภิศิลาเอาเต็มๆเลยครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะฮะเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยสังคมชนบทเนี่ยจะอิงใช่ไหมฮะจะอิงกับเราพูดง่ายๆคือหมอธรรมหรือบางคนอาจจะพูดให้ลวงๆหน่อยหรือต่ำๆหน่อยพวกหมอผีพวกทรงเจ้าเข้าสิงไอ้ตอนนี้ที่กระแสกำลังดังอยู่ครับแต่หมอธรรมนี่ต่างกันนะครับหมอธรรมนี่จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องอักขระในเรื่องภาษาในเรื่องบริบทพระคาถาต้องมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านต่างๆอย่างหมอยาพื้นบ้านหมอธรรมนะฮะก็จะเป็นหมอสูตรหมอมนพวกหมอสูตรหมอมนคือบางทีพวกเราจะรู้จักกันดีว่าพวกพราหมณ์กึ่งพราหมณ์ก็คือพวกที่ทำพิธีประกอบเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางแต่เป็นสื่อกลางของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยทางอีสานเราก็จะเรียกเป็นหมอธรรมหมอธรรมทีนี้ถ้าเราคนภาคกลางเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยครับพอเราไม่คุ้นเคยเราก็จะไม่เข้าใจเวลาเขาอ่านพยาถูกไหมฮะที่เป็นพยาคำกรแต่เราอาจจะได้ยินของพวกนี้นิทานก้มก็มาจากหมอธรรมมาจากหมอธรรมมาคล้ายๆกันเล่าบอกต่อเรื่องอะไรแต่ของขยะนี่เขาก็จะมีผูกข้อต่อแขนทำบุญแล้วแต่ประเพณีเป็นเรื่องความเชื่อในพื้นถิ่นละกันนะฮะอย่างเขาหมอธรรมก็จริงๆก็คือประดุจเจ้าพิธีกรรมในปัจจุบันแต่ว่าในสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าหนึ่งเลยนะครับการสาธารณสุขในชนบทต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันถูกไหมฮะการรักษาโรคต่างๆเนี่ยถามว่าเวลาคนเจ็บไข้ไม่สบายไปหาใครจะไปหาหมอในโรงพยาบาลไหวไหมครับระยะทางไม่ทันครับเพราะว่าไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะจะนั่งเขาเรียกนักเกวียนเนี่ยไกวไปถึงก็ตายกลางทางซะก่อนนั่นจริงๆแล้วหมอทำหรือคนที่ดูแลก็คือคนเหล่านี้ถูกไหมฮะที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาใช่ไหมครับเป็นในแต่ละครอบครัวนะเขาไม่ให้คนอื่นอยู่แล้วฮะใช่ครอบครัวก็จะต้องสืบลูกคนหนูสืบปีไปปีครับคือคนการนี่ต้องมีคนหนึ่งโดยสายเลือดแล้วไม่จะเป็นคนโตต้องคนโตแหละเพราะคนโตก็โตสุดอ่ะพี่นะฮะเข้าใจไหมว่าคือคนโตเนี่ยพอโตสุดก็รับรู้เรื่องมากกว่าชาวบ้านรับผิดชอบมากกว่าถูกจะไปเอาไอ้คนเล็ก7ขวบมาเรียนแล้วไอ้คนโตมัน20นะมันก็ต้องให้20เรียนสิถูกไหมครับครับนอกจากนี้แล้วนะฮะหลวงปู่ปันเนี่ยโอเคละผมบอกได้ว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านแรกก็คือคุณพ่อแหละถูกไหมครับซึ่งเป็นหมอธรรมถูกไหมครับแล้วมีครูบาอาจารย์ท่านอื่นไหมครับสำหรับของหลวงปู่ปันเนี่ยเท่าที่เราสืบทราบกันมาครับผมจะขอเกริ่นนำก่อนนะครับว่าหลังจากท่านศึกแล้วก็ศึกเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมท่านก็ได้รับวิทยาคมจากผู้เป็นบิดาครับซึ่งเป็นหมอธรรมครับบิดาของท่านหรือคุณพ่อหนูเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ96ปีนะครับอายุ96ปี54ก็ปี2504ใช่ครับทีนี้ปฏิหาริย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อหนูเนี่ยคือไฟไม่ไหม้เลยนะเผาไม่ไหม้ครับไม่ไหม้ตัวแล้วก็ยังไม่ไหม้เสื้อผ้าด้วยอุ้ยสุดยอดเผาจากประมาณ 4:00 นถึงเกือบ 20:00 นสับปะเลอวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเลยเพราะตกใจเพราะเขาต้องเปิดดูไงครับนี่เป็นเหตุที่นี่หลวงปู่ได้รับการสั่งเสียใช่การสั่งเสียไว้แล้วว่าถ้าหากว่าพ่อหนูเสียชีวิตแล้วเผาไม่ไหม้ให้ถ้าเผาไม่ไหม้เนี่ยมีเคล็ดลับดังนี้ครับคือหนึ่งให้ไปเอาไม้คานไม่ไหม้อืมครับไปขโมยเอานะท่านไปขโมยเอานะครับสองให้ไปเอาลูกบันไดของไม่ไหม้อืมครับสามให้ไปเอาไม้ขำป้อมไม้ขำไม้ต้นขำป้อมต้นขำป้อมใช่มาวางทับล่างปรากฏว่าหลังจากนั้นนะสับปะเลอวิ่งไปในหมู่บ้านก็ไปบอกตามที่เห็นน้องว่าปูไม่ไหม้เลยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็วิ่งกันตาตั้งออกไปทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่ปันก็ได้ไปทำพิธีกรรมดังที่พ่อหนูผู้เป็นบิดาได้สั่งเสียไว้ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับก็เกิดขึ้นอีกคือหลังจากไม่ไหม้เผาไม่ไหม้ไม่นี่เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับหลังจากท่านได้รับการถ่ายทอดจากวิทยาคมจากผู้เป็นบิดาแล้วเมื่ออายุ30ต้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในครอบครัวของท่านครับนั่นก็คือน้องสาวครับนะครับน้องสาวแล้วก็น้องเขยได้มีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างไปผูกคอตาย
่าเดี๋ยวน้องสาวและน้องเขยเลยน้องสาวและก็น้องเขยเลยสองคนผัวเมียเลยเอาง่ายๆผัวเมียเลยไปนั่งครับอยู่ดอนปู่ตามีป่ารกทึบนะครับครับไปผูกคอตายด้วยเชือกเส้นเดียวกันแล้วนั่งผูกคอตายผูกคอตายแล้วก็กอดคอกันเลยนี่คือปัญหาหนึ่งที่จะโยงเข้าไปสู่ว่าทำไมท่านจึงได้ปฏิบัติรับใช้อุปถัมภ์หลวงปู่ผางนะหลังจากนั้นบ้านนอกบ้านนาเขาถือว่าผีตายโหงครับดุมากดุมากทำให้ชาวบ้านเงียบผวากลัวกลัวต้องได้ถึงการประชุมกันเลยนะว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเดินไปไล่ไปนาเพราะตรงดอนปู่ตาเนี่ยจะเป็นที่ชาวบ้านเป็นถนนเล็กๆที่ชาวบ้านเดินไปทำไร่ไถนาสักการะวิญญาณบรรพบุรุษครับดอนปู่ตาใช่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 หลังจากนั้นก็ได้ลงมติกันมีการประชุมกันอย่างดีนะครับต้นเหตุก็คือครอบครัวหลวงปู่ปันเอาเริ่มเป็นเรื่องแล้วนะเริ่มจะซวยแล้วเริ่มจะซวยแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปนิมนต์หลวงปู่ผางเนี่ยขณะนั้นคือหลวงปู่ผางเนี่ยดังในเขตอำเภอมันจานะครับก็ได้ไปให้ไปนิมนต์ครับตื่นเช้ามาพ่อลูกไปนิมนต์หลวงปู่ที่วัดได้เล่าเรื่องความเป็นไปเป็นมาให้ฟังหลังจากนั้นหลวงปู่ก็รับนิมนต์แล้วก็ให้กลับก่อนพรุ่งนี้เช้าจึงจะไปไหมแต่หลวงปู่พางก็ถึงเช้ามาก็มาเพื่อมาทำพิธีถ้าพูดตรงๆก็คือดุมากเหี้ยนใช่ครับเงินมากเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็ได้มาทาทำพิธีชาวบ้านทำพิธีนะครับเพราะแถวนี้มีป่าเยอะมากนะครับทำพิธีต่างๆจนแล้วเสร็จหลวงปู่พางยังมีความเมตตาต่อครอบครัวนี้อีกและก็ชาวบ้านอีกนะครับโดยการปักกรดเนี่ยครับอยู่ถึง7วัน7คืนเพื่อให้กำลังใจแผ่เมตตาให้เขาครับหลวงปู่ผางยังมีความเมตตาพาชาวบ้านชาวช่องทางป่าแถวนั้นจากรกทึบอ่ะครับผมให้สะอาดครับดูเหมาะสมในส่วนเออใช่กุศลบายจริงๆแล้วมันรกก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วล่ะใช่ๆๆๆทีนี้ณปัจจุบันนี้ตรงที่ดอนปู่ตาเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหนองบัวไม่ทันควรละทุกวันนี้สะอาดเรียบร้อยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอีกต่างหากนะครับหลังจากนั้น7วัน7คืนหลวงปู่ก็ระยะเวลา7วัน7คืนน่ะที่หลวงปู่ปรากฏอยู่น่ะหลวงปู่ก็จะกลับวัดแล้วนะแต่ได้รับการนิมนต์จากชาวบ้านหนองบัวเนี่ยว่าต่ออีกหลวงปู่ก็ได้รับนิมนต์แล้วก็ได้เมตตาชาวบ้านอนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวบ้านครับคือเหตุที่ว่าชาวบ้านไม่มีหนองน้ำไม่มีสระน้ำไม่มีแหล่งน้ำที่จะใช้หลวงปู่ผางเนี่ยเป็นพระที่นักพัฒนาด้วยนะเป็นพระปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาด้วยหลวงปู่ผางก็เลยรับคำนิมนต์อ้าวถ้าอย่างนั้นหลวงปู่ก็จะพาทำหลวงปู่ก็กลับไปกลับมาในระหว่างวัดพาชาวบ้านหนองบัวตลอดถึงชาวบ้านใกล้เลี้ยงเทียงนะนะครับขุดหนองเขาเรียกว่าหนองดินแดงครับณเวลานี้ยังมีสองหนองนะครับจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นขุดเขาเรียกว่าหนองหินเฮียอยู่ที่ป่าช้าบ้านหนองบัวทุกวันนี้ก็ยังมีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เกือบ3เดือนนะครับทำให้หลวงปู่ปันเนี่ยได้ผลนิบัติรับใช้สาเหตุเพราะว่าเป็นต้นเหตุนะครับเนี่ยเกิดวันเกิดคืนที่หลวงปู่มาปรากฏทำให้หลวงปู่ผางจำชื่อได้แม่นยำก็หลวงปู่ปันกับครอบครัวเนี่ยก็คือไปนิมนต์มาใช่ใช่แล้วเขาเป็นคนนิมนต์เนี่ยท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ก็ต้องเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลปฏิบัติก็เลยยิ่งได้ใกล้ชิดเป็นฆราวาสนะตอนนี้นะหลวงปู่ปันเป็นฆราวาสนะยังไม่ได้บวชนะครับทีนี้ช่วงขณะที่พาขุดสระขุดหนองดินแดงเนี่ยผู้ที่ตักน้ำให้หลวงปู่ผางอาบตลอดระยะเวลาเนี่ยเกือบ3เดือนคือหลวงปู่ปันตกลงวีซ่าชาวบ้านขอวีซ่าถอดสระใช่ผู้ที่อุปถัมภ์ต่อคือชาวบ้านที่นี่ผมว่าก็คือนายปันล่ะเพราะว่าเป็นฆราวาสเนาะดูแล3เดือนนี้ใช่สุดยอดแล้วก็ได้ต้มน้ำร้อนช่วงเย็นส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับหลวงปู่ผางจะเป็นคนที่เก็บมาใส่เองหลวงปู่ก็
นายปันนะพูดนายปันอย่างนี้นะก็ได้ขาดตักน้ำมาให้หลวงปู่สงตลอดถึงได้ถูตัวถูอะไรปฏิบัติรับใช้ปฏิบัติรับใช้อยู่มาวันหนึ่งทีนี้เป็นวันที่รู้สึกว่านายปันนะหรือพ่อออกปันภาษาอีสานนะครับพ่อออกปันเกิดอยากเรียนวิชากำลังถูตัวนะหลวงปู่นี่พ่อออกปันนะครับนายปันไหนได้กำลังเกิดหลวงปู่ครับกำลังปฏิบัติกำลังอาบน้ำไม่ใช่เฉพาะนายปันอาบหรือส่งน้ำให้หรอกบางคนก็อยากเข้ามาเหมือนกันแต่คนที่ใกล้ชิดปฏิบัติซึ่งหลวงปู่จำได้ขึ้นใจคือนายปันเพราะว่าเป็นต้นเหตุนิมนต์มาจริงๆมาเนี่ยมาช่วยเนี่ยครอบครัวนายปันนี่แหละใช่ใช่ไม่งั้นถูกออกจากหมู่บ้านแน่นอนใช่หลังจากนั้นก็ปฏิบัติรับใช้อยู่มาวันนี้อยากเกิดเรียนวิชาคมใช่ก็บอกหลวงปู่ว่ากราบนิมนต์หลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับวันนี้หลวงปู่ได้โปรดผายหน่อยถ้าภาษาอีสานคือโปรดผายก็คือขอความอนุเคราะห์ให้หลวงปู่ได้สอนวิชาคมให้หน่อยวันนี้รู้สึกว่าอยากจะเรียนวิชาคาถาคมกับหลวงปู่หลวงปู่ตั้งประเด็นข้อแรกเลยครับบอกว่าถ้าอยากเรียนครับห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาดใช้คําว่าเด็ดขาดเลยนะเพราะใครๆก็รู้ว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ผางเนี่ยห้ามดื่มเหล้านะคุณกินเหล้าใช่กินเหล้าถ้ากินเหล้าเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพ่อออกปันหรือนายปันนะก็เลยบอกว่าอ้าวได้ครับถ้าได้พรุ่งนี้ให้ไปแต่งขัน5ขัน8ครับเพื่อมายกครูหลังจากนั้นตื่นเช้ามาพ่อออกปันหรือนายปันก็จัดแจงสิ่งที่ได้รับครับขัน5ขัน8น่ะมาเรียนวิชาคาถากับหลวงปู่ครับคิดดูว่าเกือบ3เดือนนะจะได้อะไรบ้างปรนิบัติรับใช้ถูกเยอะนะใช่แล้วต้องอย่าลืมนะผู้ชมนะแล้วยิ่งตอนนั้นที่หลวงพ่อผางมานี่นะฮะใช่ครับก็มันไม่มีอะไรอ่ะพอตอนเย็นๆค่ำๆผมว่าก็ความรู้นี่แหละถูกไหมฮะก็พ่อปันเนี่ยใช่ไหมฮะก็มารับใช้ถูกไหมฮะใช่ครับกลางคืนเนี่ยเอาสักวิชาสองวิชาต่อมนต่อมนไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าโอ้โหพี่สามเดือนอ่ะเอาไม่ต้องสามเดือนหรอกเอาแค่สองเดือนนี่ก็เต็มที่แล้วฮะนอกจากหลวงปู่ผางนะครับจะพาพัฒนาแหล่งน้ำสามแหล่งแล้วหนองดินแดง2ครับแล้วก็หนองหินเฮียครับ1ครับชาวบ้านยังนิมนต์หลวงปู่ผางอีกว่าถนนดูแล้วเดินไม่สะดวกชาวบ้านนี่เก่งเก่งขนาดนั้นหลวงปู่มีบารมีนะคืออย่างนี้ด้วยสมัยก่อนโบราณเนี่ยการที่จะสร้างจะพัฒนาต้องมีบารมีนะสมัยก่อนเนี่ยถ้านี่ก็คือกำนันกำนันหรือพระหรือพระโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเกจิที่มีบารมีเนี่ยจะเป็นผู้นำมวลชนในการพัฒนาไม่ใช่แค่กำลังคนนะเอาแค่ขออนุญาตตัดผ่านที่นาเนี่ยถ้าไม่มีบารมีเจ๊งเลยฮะอย่างคนธรรมดานี่ใครจะตัดตรงไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยแต่ใช่ครับแต่ถ้าหลวงปู่เอ่ยมันก็สะดวกอาตมาบิณฑบาตเนี่ยก็จบแล้วอย่างเรื่องการถุดหนองน้ำนะผมดูว่าทำไมต้องเป็นพระก็แปลกนะบางทีท่านมีตาอะไรดูรู้ว่าตรงนี้มีตาน้ำอยู่เพราะว่าชาวบ้านนี่คือขุดกันไปที่ไม่เจอน้ำแต่พอพระขุดผิดอย่าลืมนะไปโดนหัวพญานาคเนี่ยคนขุดเป็นบ้านนะไม่คุ้มเลยนะนะครับอะไรหลายอย่างเนี่ยถึงบอกบางทีเนี่ยบารมีท่านสูงอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อผางเนี่ยท่านได้ชื่ออยู่แล้วนะเกี่ยวเรื่องภพภูมิเนี่ยท่านถือว่าเป็นที่พระเจ้าทางด้านภพภูมิครับภูมิต่างๆเนี่ยมากราบท่านบ่อยมาขอฟังธรรมครับก็คือมีเทวดาเนาะมากราบมาขอได้ฟังธรรมจากท่านนะแล้วตอนนี้เอาหลวงปู่ผางตอนนี้นะฮะหลวงพ่อผางเนี่ยนะฮะเริ่มละชาวบ้านขอถนนอีกนะฮะหลวงพ่อผางนี่เหมือนรัฐบาลเลยนะรัฐมนตรีแล้วจริงๆพอขอถนนหลวงพ่อก็โอเคอีกโอเคพาญาติโยมไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยขอถนนนี่อยู่ใน3เดือนนี้หรือเปล่าหรือว่าเลยได้ใน3เดือนเลยครับทำต่อทั้งขุดสระหนองน้ำได้3ครับแล้วก็ทำถนนน้นทางหลวงปู่ก็ไปมาระหว่างวัดกับบ้านน้องบัวนะครับไปมาบ้านนางงามไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลตำบลเดียวกันตำบลเดียวกันแต่ก็คือไปมาใช่แต่ระหว่างนี้ก็
ขาเวลามาก็มาพักอ่ะใช่ต้องเข้าใจบางทีการเดินทางถูกไหมฮะด้านที่สองคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็หวังพึ่งหลวงปู่นะหลวงพ่อนะฮะก็หลวงพ่อก็มาปักกฎมาอะไรเงี้ยที่นี่ด้วยครับแต่ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ในขณะที่หลวงปู่ผางมาครับอยู่ไปมาเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยคือพ่อปันใช่คือพ่อปันคือโยมปันหรือพ่อออกปันนั่นแหละคิดว่าท่านจะได้อะไรมากมายนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในระหว่าง3เดือนนะระหว่าง3เดือนหลังจาก3เดือนว่ากันต่ออีกว่ากันต่ออีกครับแต่หลายคนไม่รู้นะว่าท่านมีความสัมพันธ์อะไรลักษณะยังไงรู้แต่ว่ามีแต่พระรูปอื่นแต่บุคคลคนนี้มีความสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นฆราวาสเลยจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างกรณีอย่างที่ครูเล่าให้ฟังครูสัญญาเล่าให้ฟังเนี่ยฮะการที่เป็นคารวะแล้วรับใช้เนี่ยได้ซึมซับอะไรมากกว่าที่ไปนั่งเรียนนะถูกไหมพี่สมมติอย่างผมเจอครูศิลาสมมตินะฮะผมนั่งเรียนครูศิลาเนี่ยแป๊บๆกับถ้าเกิดผมติดตามครูศิลาไปเรื่อยๆเนี่ยถูกไหมฮะเหมือนอย่างคุณบอยเนี่ยเคยติดตามพี่ศิลาอยู่ถูกไหมฮะเคยทำงานร่วมกันแล้วเห็นไหมว่าการติดตามอะไรเนี่ยมันได้อะไรที่ไม่เหมือนการไปนั่งเรียนถูกต้องถูกไหมฮะอย่างกรณีเราเรียนกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันได้อีกแบบหนึ่งเรียนมันแค่ภายนอกแต่เราติดตามเนี่ยอย่างน้อยสุดเวลาจะไปนี่อ๋อพี่ซักเอาอย่างนู้นอย่างนี้มันจะมีเทคนิคผมเรียกว่าเทคนิคเขาเรียกว่ามันมีการเรียนรู้ปัญหาชีวิตกันด้วยนะใช่บางทีมันมีการอินเทอร์เทนกันไม่คุณบอกว่ามันจะมีเรื่องของเทคนิคมาผสมด้วยใช่ถูกไหมฮะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ไม่สามารถสอนกันได้ถูกไหมฮะอย่างกรณีเหลืองพ่อปันตอนนี้ถูกไหมฮะมารับใช้หลวงปู่ผางเนี่ยโอเคล่ะเรื่องเรียนของเรียนคาถาคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เหมือนกันกับทั่วไปแต่เทคนิคบางอย่างที่เวลาหลวงพ่อผางใช้ถูกไหมฮะถูกต้องครับไอ้ตรงจุดนี้ถูกไหมฮะตรงจุดนี้ผมมองได้เลยว่าเฮ้ยไม่รู้จะสอนยังไงนะถูกไหมฮะอย่างเช่นเวลาสวดมนต์เนี่ยต้องเอามือซ้ายทับมือขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยไม่มีใครมาสอนกันคือจริงๆต้องบอกว่าหลวงปู่ปันเนี่ยท่านมีพื้นฐานดีมาก่อนแล้วครับคิดดูบวชตั้งแต่เนนจากคุณพ่อใช่ใช่ง่ายๆพวกเรียนอย่างคุณพ่อเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดพวกอักขระถูกต้องครับนี่ได้อักขระแน่นอนละอักขระเรียนมาก่อนละได้บทพระคาถาแน่นอนเพราะว่าอยู่กับหมอทำหมอสูตรแล้วคุณเป็นผู้ที่ช่วยบวชดีกว่าถูกไหมฮะตอนบวชมาก่อนที่จะสิกออกมาเนี่ยต้องแต่เป็นเนรแล้วก็เป็นพระเนี่ยนะฮะถูกต้องสิบกว่าปีเอาง่ายๆที่อยู่กับวัดนะฮะอย่างน้อยสุดที่อยู่วัดสิบกว่าปีเนี่ยซึมซับเลยจากในนั้นอีกอย่างน้อยภาษาบาลีก็ต้องได้ได้หมดเลยครับถูกไหมฮะแล้วมาได้ภาษาธรรมจากคุณพ่ออีกถูกไหมฮะแล้วพอมาเขาเรียกมาศึกษาต่อจากหลวงพ่อผางเนี่ยก็จะง่ายขึ้นอีกต่อยอดได้เร็วเลยนะฮะครับคือถ้าเอาง่ายอย่างง่ายๆคือถ้ามีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยครูสอนง่ายบอกง่ายเพราะบอกปุ๊บจะเข้าใจเราจะบอกกันแค่เขาเรียกว่าเคล็ดลับครับถูกไหมฮะเราจะบอกเคล็ดลับเคล็ดตัวนี้เป็นยังไงอุปเทเลขกลเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเราพูดอย่างนี้ปุ๊บพอบอกปุ๊บจะปิ้งอ๋ออย่างนี้เข้าใจกันทีอ๋ออย่างนี้นี่เองหรือบางทีเห็นหลวงพ่อทำอะไรเนี่ยก็จะพอจะรู้อ่ะถูกไหมอย่างที่ผมบอกไหมอย่างคุณบอยนั่นก็ไปกับพี่ศิลาปุ๊บบางทีอ๋อมันต้องอย่างนี้มันถึงมันจะไวกว่าไวกว่าคนอื่นที่ได้รับการบอกเล่าอย่างเดียวแต่บางทีบางอย่างมันไม่เข้าใจมันไม่ได้หรอกมันต้องเห็นไปบอกกันบางทีไม่ได้สัมผัสจับต้องบางทีก็ไม่เข้าใจเอ้าทำไมต้องจะต้องซ้ายล่ะทำไมไม่ตรงไปก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีคนจะสอนก็ไม่รู้ว่าคนอยากจะเรียนเขาต้องการอะไรถูกคนเรียนก็จะไม่อยากก็ไม่รู้ว่าคนจะสอนเขาสอนอะไรใช่มันต้องคุยตรงนี้ตรงนี้เรากำลังเข้าเรื่องของหลวงพ่อผางกับหลวงปู่ผางกับพ่อปันอยู่ถูกไหมฮะพอพ่อปันติดตามเนี่ยโหแบบยิ่งได้เยอะเลยนะครับแล้วยังไงต่อฮะตอนนี้คอเริ่มสร้างถนนถูกไหมฮะสร้างได้ใช่ไหมฮะตกลงสร้างได้จนเป็นทางเดินถนนหนทางจนปัจจุบันเลยนะครับครับขยายเป็นปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ผางน่าจะเขียนว่าเป็นถนนหลวงพ่อผางถูกต้องหนองน้ำสามหนองครับหรือสามสระเนี่ยครับก็เป็นบารมีของหลวงปู่ชาวบ้านได้ใช้ครับใช้ทุกวันนะครับก็เข้าหลวงปู่เลยผมก็บริโภคใช้เป็นแหล่งอาหารถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถือว่าเป็นอนุสรณ์นะถือว่าเป็นอนุสรณ์ของหลวงปู่โดยผู้ที่อุปถัมภ์หลักอย่างเป็นทางการครับช่วงนั้นก็คือนายปันนะครับเพราะเป็นต้นเหตุไงครับเพราะบอกว่าเพราะว่าอาหารบิณฑบาตหรืออะไรเนี่ยจะต้องต้องทำมาให้ท่านถูกต้องครับต้องทำมาดูแลให้ท่านมาเลี้ยงใช่ไหมครับมีอะไรท่านก็จะเรียกใช้นายปันนายปัน
พราะว่าถือว่าเป็นปฐมบทเริ่มต้นที่ให้หลวงปู่ได้มาปรากฏมันเรียกว่าต้นเหตุต้นเหตุต้นเหตุเลยต้นเหตุเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือณปัจจุบันเนี่ยจากการสืบทราบนะจากการสืบคนสิบหลวงพ่อขาวไม่เหลือแล้วนะไม่มีตอนนี้ไม่มีเท่าที่รู้ก่อนดีกว่าคือเราพูดอย่างนี้โดยตรงปุ๊บเดี๋ยวเกิดมีขึ้นมาก็ไม่ดีอีกจะมีดราม่ามาอีกเอาเป็นว่าเท่าที่เราสืบทราบมาสีหน้าสืบทราบตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้วกันแต่ถามว่าถ้ามีมาเราอยากได้เลยคือเราต้องเรียนบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนโดยตรงมันเป็นการเรียนโดยการเรียนรู้จากจริยวัตรของหลวงปู่ผางเองนะไม่ใช่ว่ามานั่งจับมือสอนมีลายลักษณ์อักษรว่าเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันอย่างเงี้ยไม่มีสมัยก่อนยังไม่มีแบบนี้บางทีเขาต่อมนไงต่อบทบริบทพระคาถาน้องโมพุทธายะนะมาบรรทัดจะพระกษัตริย์นะมาเอาหูจำได้ไหมครับเขาบอกทีเดียวคนนี้มีหูรู้ละอ๋อนี่เล่นแม่บทแม่ท่าใช่ไหมกรณีแก้ววิเชียรแก้ววิเชียรฮะแก้ววันดีโชติครับเอาเล่นตัวนี้แล้วพอหลังจากนั้นหมดเขาฟังแค่นี้เองเวลาเราจะฟังบริบทพระคาถาอ๋อคุณใช้เมตตาก่อนคุณใช้อะไรก่อนก็เหมือนที่บอกนะอย่างเหมือนของกรณีตอนนี้พอปันตอนนี้ก็มีพื้นฐานอยู่แล้วพอมีพื้นฐานปุ๊บคอยอยู่ใกล้หลวงปู่ยิ่งง่ายพอใกล้หลวงพ่อผางยิ่งง่ายเลยพอหลวงพ่อผางอะไรไปปุ๊บข้างก็จะต้องเก็ตเราพูดภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ต้องเก็ตละอ๋อหลวงพ่อทำอย่างนี้เองอ๋อเพราะอย่างนี้คือมันได้โดยออโตเมติกอะคือมีความชอบเบื้องต้นอยู่แล้วในจิตใจแล้วพูดจริงๆว่าอย่างที่บอกแต่งขัน5ขันมาแล้วเนี่ยขัน8ขัน5ขัน8มาแล้วเนี่ยเท่ากับเป็น10ตรงตรงเลยนะฮะเพราะคนอื่นเรายังไม่รู้ว่ายกขันกันหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่กรณีของหลวงปู่ปันเราเนี่ยยกขันครูเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็น10ตรงของหลวงพ่อผางแน่นอนละนะครับครับจริงๆ10เนี่ยนะมีหลายประเภทนะยกขันโดยตรงก็มี10โดยตำราก็มียกตำราเอาหลวงพ่อผางรับจำก็มีใช่ครับพอถึงเวลานั้นเนี่ยครบปีรอบปีก็ต้องมาไหว้ครูครับใช่ไหมฮะจะครูพักรักจำยังไงก็ต้องมีครูครับพี่ผมก็เป็นศิษย์พี่ศิระในตัวถูกต้องครับเรารักจำอะไรนั่นแหละเรารักจำอะไรนั่นแหละเทียบเลยใช่ไหมนะครับแล้วอย่างกรณีอย่างตอนนี้คอสร้างถนนเสร็จแล้วนะฮะมีสร้างอะไรต่อไหมครับก็เกือบจะ3เดือนครับก็ได้ทั้งสระน้ำหนองน้ำเนาะสระน้องแล้วก็ถนนก็หลังจากนั้นหลวงปู่ก็กับวัดละเพราะว่าชาวบ้านขอแค่นี้ขอสองอย่างพอแล้วโยมแล้วก็ชาวบ้านก็สงบเพราะว่าแต่ก่อนมีอาการหวาดผวาหวาดกลัวนะผีตายโหงน่ะถ้าบ้านนอกบ้านนาเนาะแม้แต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองในมุมง่ายๆอย่างที่คุณรู้สิลาพูดเมื่อกี้เนี่ยการที่หลวงปู่หลวงพ่อผางมาเนี่ยแล้วก็ให้ถางให้โล่งเตียนถูกไหมฐานตรงดอนปู่ย่าตรงนั้นให้โล่งเตียนเนี่ยอย่างรู้สึกคอมันโล่งเตียนปุ๊บความน่ากลัวมาหรือยังมันก็เหมือนกับไม่ค่อยน่ากลัวถูกไหมแต่ถามว่าอยู่ๆนะอยู่ๆเราเป็นชาวบ้านเราจะไปถางเองได้ไหมกล้าไหมกล้าไม่กล้าคือเพราะไม่กล้าไม่ใช่หรอกบางทีธุระไม่ใช่ก็ใช่ก็ด้วยส่วนใช่ถูกไหมอันที่สองเกิดไปถางปุ๊บเป็นลมแดดขึ้นมาเขาบอกอันเนี้ยโดนแล้วจริงๆคือลมแดดถูกไหมฮะใช่เป็นลมนั่นเองจริงจุดนี้น่ะอาจจะเป็นกุศโลบายของผู้หางเองก็ได้ถูกครับพอแบบเขาเรียกว่าพอโล่งเตียนปุ๊บมันก็ดูสดใสขึ้นถูกไหมฮะแล้วพอหลวงปู่มาอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกอะไรไปชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ต้องช่วยใช่ไหมฮะก็ชาวบ้านอยากได้หนองน้ำก็พวกอยู่อยากได้หนองน้ำน่ะพวกอยู่ก็ขุดสิแต่หลวงพ่อเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจถูกไหมฮะครับก็เนี่ยตรงจุดเนี้ยอย่างน้อยสุดมีหัวไงถูกไหมฮะถ้าหัวผมขออนุญาตพูดแบบไม่ค่อยพอแล้วถ้าหัวกระดิกหางก็ต้องกระดิกตามถูกไหมฮะพอหัวคือหลวงพ่อถูกไหมฮะว่าอ่ะหนองน้ำตรงนี้แหละดีนะฮะก็อย่างที่คุณรุศิลาพูดก็คือยุคเก่าเขาก็เหมือนมีตาทิพย์จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าการที่จะดูในเรื่องตาน้ำเนี่ยเขาก็ต้องมีเทคนิคดูมีต้นหญ้าอะไรขึ้นอันนี้ความชื้นก็มีส่วนของเขาอยู่ถูกไหมฮะต้นไม้มันงามครับนี่คือถ้าเรามองวิทยาศาสตร์เราต้องพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะเอาลองเอากะลาไปครอบซิว่ามีไอ้น้ำไหมอย่างเงี้ยน้ำไหมเนี่ยเวลาเขาดูครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันมีหมดแหละท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีหัวก็คงไม่ได้ทำถูกไหมครับเพราะหัวก็คือหัวหน้าถูกไหมฮะตรงจุดนี้พอโอ้หลวงพ่อผางก็มาช่วยละตอนนี้นะฮะสามหนองน้ำกับอีกหนึ่งถนนละนะฮะแล้วหลวงพ่อผางก็กลับวัดละกลับวัดแล้วก็ในลักษณะต่อมานะครับท่านก็ไปมาเหมือนกันนะต้องมีพ่อปันนะครับ
แต่คนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ในลักษณะที่สบายแล้วไม่ได้ประกาศตัวอะไรใช่ไหมล่ะครับเออใช่ใช่เขาจะรู้ทุกวันนี้ก็จะรู้เฉพาะสิบเด่นๆที่เป็นพระที่เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ชิดท่านจริงๆแต่หารู้ไม่ว่าบุคคลที่ใกล้ชิดอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ปันนะครับนอกจากจะได้ล่ำเรียนวิชาคาถาคมจากผู้เป็นพ่อแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อนะหนึ่งที่หนึ่งนะท่านผู้ชมสองสองก็คือหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางครับยังมีอีกท่านหนึ่งครับใครครับถือว่าเป็นผู้เรืองเวทครับวิชาคาถาคมครับในเขตของอำเภอมัญจาคีรีครับนั่นก็คือพ่อทำคานหรือหมอทำคานเชื้อหมอดูนามสกุลยังบ่งบอกบอกไปหมกเชื้อหมอดูอีกนะเป็นหมอทำแล้วยังเป็นเชื้อหมอดูอีกนามสกุลนะครับเชื้อหมอดูพ่อหมอทำคานเชื้อหมอดูอยู่บ้านหินกองครับอําเภอตําบลกุดเขาอําเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันได้102ปีครับยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่สาธุเลยครับนะครับยังมีชีวิตอยู่ให้พ่อแข็งแรงแข็งแรงครับผมอันนี้ท่านใดที่สอบถามมาใน Facebook นะครับอันนี้เราเปิดวันนี้เปิดประเด็นให้เลยว่าครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ปันเราเนี่ยตอนนี้เนี่ย3ท่านครับเริ่มจากคุณพ่อของหลวงปู่ปันเองถูกไหมฮะซึ่งเป็นหมอธรรมแหละนะครับแล้วก็องค์ที่2ก็คือพระก็คือหลวงปู่ผางหรือหลวงพ่อผางนะฮะเพราะจริงๆสมัยก่อนเขาเรียกหลวงพ่อซะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเรียกหลวงปู่กันนะนะฮะสมัยจริงๆก็จำได้ไหมหลวงพ่อทวดเอ่ยเลยหลวงพ่อหมดเลยนะไม่ค่อยมีหลวงปู่หลวงปู่นี่เพิ่งจะมาฮิตใช้กันเมื่อไม่กี่ปีนี้นะประมาณสัก10ปีได้มั้งก็ใครยกระดับให้ไงพอเวลาเนิ่นนานไปก็ปรับจากหลวงพ่อทวดก็มาเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วก็ท่านที่3คือหมอทำคานครับเชื้อหมอดูครับนามสกุลท่านบอกแล้วนะครับครับชัดเจนสำหรับหมอทำคานเนี่ยหลวงปู่ปันไปเรียนอะไรบ้างพอจะทราบไหมฮะหลวงปู่ปันนะครับไปเรียนวิชาอาคมในส่วนจากหมอทำคานเนี่ยก็เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะที่รักษาคนผีเข้าหมอพื้นบ้านน่ะเวลาผีเข้าผีอะไรใช่ไหมครับต้องไปหาหมอทำคานนี่แหละส่วนนี้ก็ได้ส่วนที่ไม่สบายครับท่านครับไม่สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอไม่หายปรากฏว่าไปให้หมอทำคานเนี่ยรักษาโดยโบราณโบราณนั่นแหละยาสมุนไพรใช่ครับหรือต่างๆไปตรวจส่งบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะทำคาทำพิธีปรากฏว่าหายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ด้านเมตตามหานิยมจากพ่อหมอทำทานถูกต้องครับครับตลอดถึงการจะไม่ต้องไปพูดถึงอยู่ยงคงกระพันเนาะเพราะท่านไม่ถึงพูดถึงใช่ไม่พูดถึงแต่อย่าไปลองไปอะไรอย่างนี้แต่ทุกอย่างก็คงจะครบทุกรสชาตินะครับก็จริงๆจะบอกว่าเกจิอาจารย์ก็ดีหรือหลายๆท่านนะฮะที่มีครบนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะอะไรที่จะโดดเด่นออกมาเท่านั้นเองใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ต้องเมตตาวิชานี้คุณลุศิลาสังเกตไหมว่าจริงๆมันก็รวมกันอยู่นะรวมกันอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเด่นอะไรเท่านั้นเองคืออย่างผมเนี่ยผมจะเขียนบอกเลยว่าเป็นพระพุทธคุณสี่บางคนบอกไอ้พุทธคุณสี่ไหนเมตตานำมาเลยเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยตัวนี้ต้องนำมาแล้วก็เป็นมหาบุญแก้วคาดคงกระพันคงกระพันยังมาดับสี่เฉยๆสุดท้ายครับสุดท้ายนี่นะมันเป็นส่วนประกอบนะเนี่ยเป็นส่วนประกอบมาแต่อันดับแรกเลยคือต้องเมตตาเราจะสังเกตจากการพิธีพุทธาภิเษกเห็นไหมทำนู่นทำนี่เสร็จพุ่งลงท้ายด้วยเมตตาแล้วเวลาหมดที่สี่ต้องใช้เมตตาแล้วจะยิงพระก็ต้องมีเมตตาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเหมือนช่วยเหลือเนาะคือถ้าคนเราไม่เมตตากันเลยเนี่ยเห็นหน้ากันปุ๊บก็ใส่กันแล้วยิงกันแล้วโกรธกันแล้วอะไรกันแล้วถึงบอกว่าทุกอย่างจริงๆต้องมีครบทุกอย่างเพียงแต่จะดึงอะไรมาใช้มากเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับก็ดูจากสังเกตเห็นไหมพุทธาภิเษกปุ๊บขึ้นบนพุทธาภิเษกโยฟังสยังโสโคโนเนี่ยเสร็จปุ๊บบารมีสามพิทักษ์ปุ๊บพอถึงลงท้ายเมตตาใหญ่ทำไมต้องปิดท้ายด้วยเมตตาใหญ่นี่คือองค์ประกอบสำคัญครับเห็นไหมได้ความรู้มั้ยครับผมได้ความรู้มาอีกทีนึงแต่จริงๆที่ได้ดูความรู้มาคือเมตตาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับแม่ให้ลูกมันก็จะกลายเป็นว่าวัตถุมงคลหรือทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับสำเร็จได้ด้วย
ตรงจุดก็จะบทสรุปตรงนี้แหละสุดท้ายเห็นไหมขึ้นมาก็พอพวกผมว่าคนเราคนทำงานข่าวทำงานข่าวตอนเวลาเราถ่ายรูปเราถ่ายตอนจุดเทียนชัยเสร็จปุ๊บก็นั่งเก็บภาพรูปเก่งๆนายันเสร็จปุ๊บเราจะหนีเลยเราเลยหนีแล้วก็คอยฟังนะอ้าวพอขึ้นเมตตาใหญ่เราเตรียมตัวแล้วรู้ละเรารู้แล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะต้องดับเทียนชัยเนี่ยมันเป็นเทคนิคไงเทคนิคว่าเวลาทำงานแล้วทำไมพูดแล้วข่าวแล้วเก่งขึ้นเพราะว่าเขาฟังบริบทตัวนี้ออกเอาไปว่าถ้าผมสดมันก็ถูกสิผมเอาไม่ตายใหญ่อยู่ท้ายสุดเหมือนกันข้าหนุนเอาไว้หนุนนะครับครับตายใหญ่ครับต่อมาตอนนี้ทอมหมอทำคานนะฮะก็พบตอนนี้ตอนที่ไปเรียนกับหมอทำคานเนี่ยหลวงพ่อยังเป็นฆราวาสอยู่นะฮะยังเป็นพ่ออายุประมาณ35ปียังเป็นพ่อปันอยู่ถูกต้องนะฮะก็ไปเรียนเกี่ยวเรื่องของการไล่ผีบ้างล่ะรักษานู่นรักษานี่เพราะอย่าลืมว่าอันนี้คือเป็นปฐมเป็นต้นของการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านถูกต้องไหมฮะชาวบ้านจริงๆท่านผู้ชมบอกว่าสมัยนู้นอ่ะมันมีไม่กี่อย่างหรอกโดนงูกัดมาถูกไหมฮะก็ต้องใครล่ะก็ต้องรักษาหมอทำก็ต้องมีว่านยาแล้วมีการทับหรือเป็นโรคอะไรที่เป็นโรคอะไรที่เบื้องต้นที่ก็ต้องหากับบรรดาเขาเรียกหมอชาวบ้านอ่ะผมเรียกว่าหมอชาวบ้านนะฮะครับแล้วนอกจากหมอทำคานแล้วมีอาจารย์ท่านอื่นไหมฮะสำหรับของหลวงปู่ปันท่านก็มีเรื่อยๆครับนะครับแต่ไม่เด่นเท่านี้ไม่เด่นเท่าสามท่านนี้ก็สรุปง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันง่ายๆนะฮะเหมือนพวกเราอ่ะตอนนี้เนี่ยฮะเราบอกได้หมดไหมครับว่าเราเรียนมาจากใครบ้างถูกไหมบอกไม่ได้นะจริงๆเพราะมันเยอะจริงๆอย่างกรณีผมเนี่ยผมนั่งตรงนี้เนี่ยครูเหล่านี้เนี่ยที่มารายการผมเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ผมทั้งสิ้นถูกไหมเพราะผมได้ความรู้จากครูทุกท่านนี่คือความรู้ที่เราได้แบบแย่ๆไปหมดถูกไหมฮะได้เปรียบครับแต่อย่างกรณีอย่างเงี้ยของหลวงปู่ปานเนี่ยก็ได้จากสามท่านหลักๆเลยทุกคนจะจำว่าเป็นจุดเปลี่ยนของท่านมากกว่าเหมือนเราเงี้ยเราจะนึกถึงครูบาอาจารย์เรานึกถึงครูที่ทำให้เรามีจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ถ้าไม่ติดตามคุณรุศิลาถามว่าคุณพลอยจะมีอย่างนี้ไหมฮะก็คงไปทำงานอื่นถูกไหมฮะแต่จริงๆนี่ผมก็มองเข้ามาตั้งแต่ครับเห็นแววใช่ไหมเห็นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเด็กปันห้าวันผมยังพูดเลยเด็กปันห้าวคำพูดที่ผมใช้เลยนี่เด็กปันห้าวครับถูกไหมแล้วบางทีจะมีอะไรเราก็บอกพี่เอ็นดูน้องมันเถอะเมตตาน้องมันเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่เรามองถึงจุดเปลี่ยนของแต่ละคนเนี่ยต้องเขาขึ้นเร็วนะเราเปรียบเทียบว่าทำไมเรายังนี้อย่างที่เขารู้กันนะนะว่าด้วยความขึ้นเร็วขึ้นอยู่ว่าเขาประสบความสำเร็จนะ23-24เขามาได้ถึงจุดแต่ก็จะคอยโทรมาเตือนตลอดบางทีอะไรที่มันนอกลู่นอกทางบางทีด้วยความคึกขนองของเราเองไม่หรอกเราบางทีเราก็คิดว่ามันต้องได้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เต็มแรงเงี้ยครับคืออย่างนี้ในวงการอะจริงๆว่ามันแคบยังไม่คิดเนาะใช่ใช่ก่อนเข้ารายการครับใช่ก็เจอบอกอ้นก็รู้จักกันมาต้องหลายปีก็รู้จักกันคือในวงการผมก็รู้จักกับบอกอ้นเนี่ยมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันนะก็รู้จักกันก็คุยกันแล้วก็วันนี้ก็เลยนัดมาคุยไงฮะเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยของเราเนี่ยก็จะไปโผล่กับทางนู้นอีกคือมันจะลิงก์กันคือจริงบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าในวงการเนี่ยอย่างที่คุณรุศิลาพูดเนี่ยมันไม่ได้กว้างเพราะแล้วไอ้ที่จะใส่คล้ายใส่อะไรกันมันใครจะทำก็ทำไปแต่เราเนี่ยเราช่วยกันช่วยไปช่วยมาปุ๊บกลายเป็นเสริมซึ่งกันและกันนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอย่างน่าถือว่าเขาเป็นนักสร้างด้วยเขาเป็นลงปั๊มลงในหลายๆอย่างใช่ไหมพอถึงเวลาเนี่ยที่แทนที่เราจะมานั่งทะเลาะกันแล้วก็จอยกันซะคุยกันซะแต่ไม่ใช่อ่ะแต่พอถึงเวลานะนักเรียนคีย์บอร์ดเยอะแต่เราคนธรรมดาพวกนี้ธรรมดาเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกฮะบางทีมันขัดผลประโยชน์โดยที่เราไม่รู้ตัวมันนะมันกำลังคิดด้วยผมพูดตรงๆท่านผู้ชมบางทีนะครับไม่ใช่ขัดผลประโยชน์หรอกครับคนนั้นแค่เขาไม่ได้ประโยชน์ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคืออยากได้ผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็กลายเป็นขัดแต่จริงมันไม่ได้ขัดนะครับนะฮะแต่ตรงนี้เรามาคุยกันต่อนะฮะเท่ากับว่าครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ปันเราเนี่ยจริงๆหลักๆมี3องค์มี3ท่านนะฮะก็คือคุณพ่อเองแล้วก็คุณหมอทำคานแล้วก็มีหลวงพ่อผางถูกไหมครับจริงๆตอนนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยเขาก็ถามมาเยอะเลยนะฮะเราพูดถึงหลวงพ่อผางเนี่ยนะฮะเราคุยถึงหลวงพ่อผางสักหน่อยนึงก่อนได้ไหมอ่ะนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหลวงพ่อผางกันต่อนะฮะจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราเปิดประเด็นจริงคือหลวงปู่ปันแต่เนื่องด้วยหลวงพ่อผางเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ชัดที่สุดเลยล่ะเอาง่ายว่าหลวงปู่ปันเราเนี่ยเรียนจากท่านมาเยอะที่สุดถูกไหมฮะเรามาคุยเรื่องหลวงพ่อผางนิดนึงนะฮะครูศิลาครับ
หลวงพ่อผางเนี่ยอยู่วัดไหนและจังหวัดอะไรที่ไหนยังไงอธิบายให้ผู้ชมฟังได้ไหมครับจริงๆเนี่ยหลวงพ่อผางเนี่ยท่านเป็นคนพื้นเพลอุบลนะครับเครื่องในเอาเครื่องในเครื่องในเรียนอยู่ในสายครูบาอาจารย์ที่ปรัชนาปู่มั่นเนี่ยครับก็ท่านก็บวชตอนแก่บวชสองครั้งแล้วก็มาบวชตอนแก่ลูกพระเสียเมียพระจากครับสุดท้ายก็ติดตามครูบาอาจารย์หลวงปู่สิงห์คัตยาโมเนี่ยจากอุบลทุ่งดงไปอะไรไปสุดท้ายมาอยู่นางงามเราเนี่ยนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษนะถ้าเราพูดถึงมันจะคิดดีตรงนั้นแต่ผมว่ามันวัดรวมคงคาคีรีเขตใช่วัดอุดมคงคาคีรีเขตก็คล้ายๆเนี่ยท่านทุ่งดงมาแล้วก็ศรัทธาประชาวบ้านก็ให้ท่านบวชครั้งที่สองที่42 41ครับนะครับท่านถือว่าเป็นกิจกิจนาการด้วยเป็นพระวิปัสสนาการด้วยครับแล้วก็ท่านไปยัตติใหม่บวชมหานิกายแล้วก็ไปยัตติมหายุทธครับก็ที่อุบลเนี่ยนะฮะรายละเอียดเราคงไม่ชอบลึกครับท่านก็ทุดงเป็นให้พอรู้จักใช่ให้พอรู้จักทุดงเนี่ย42เนี่ยก็ทุดงมาเรียนมาก็ถามว่าไปเจอครูบาอาจารย์พ่อแม่คือหลวงปู่บ้านก็คือประมาณปีพ.ศ2488ครับคือระหว่างช่วงเนี้ยถ้าบางท่านอาจจะถามว่าแล้วมันเช็คยังไงเพราะว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเสียปี94ครับเสียปี94นะก็คือช่วงระยะเวลาถือว่าเป็น10ปลายแล้วครับ10ปลายแล้วแต่ถามว่าหลวงพ่อผางได้รับรองมั้ยรับรองอย่างหลวงปู่บัวก็กล่าวถึงท่านครับพ่อวิริยังอย่างเงี้ยหลายๆท่านก็คือกล่าวถึงก็ยอมรับว่าอยู่ในเค้าเรียกอยู่ในบริบทหรือในสังคมที่ใช่มีการกล่าวถึงอ่ะไม่ได้ว่าเก่าอ้างยกว่าครับพอปีพ.ศ.ทันอะไรทันแล้วก็เอ้ยก็ตามนี้อย่างกรณีอย่างปีพ.ศ.หรืออะไรก็เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนิดนึงว่าครูรุศิลารู้ได้ยังไงจริงๆแล้วจะบอกว่าครูรุศิลาเนี่ยเป็นนักเขียนถูกมั้ยฮะพอเป็นนักเขียนปุ๊บแล้วก็อีกอันนึงคือผมบอกจริงๆนะฮะที่ผมเชิญครูรุศิลาเนี่ยมาเป็นครูรุประจำรายการเรื่อยๆเนี่ยเอนไซโคปีเดียท่านหนึ่งดีๆนี่แหละนะฮะคือจะมีเหมือนกับรู้อยู่หลายเรื่องนะฮะจะเก็บข้อมูลเพราะว่าตัวครูรุศิลาเนี่ยจะเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆใช่มั้ยครับก็มันอยู่ในสายงานไงเขาอยู่ในสายงานตัวนี้20-30ปีเนี่ยข้อมูลเยอะครับบทความอะไรเยอะผมเขียนบทความเป็นหมื่นแล้วมึงเป็นหมื่นหมดแล้วผมว่าเป็นหมื่นแล้วไม่เคยได้เช็คแล้วว่าเท่าไหร่เพราะสมัยก่อนมันไม่มีคอมมันไม่มีการเก็บบางทีก็ลำบากนะใช่เก็บเป็นเปเปอร์ไงครับแล้วก่อนจะค้นหาเลยหาแล้วโยกย้ายไปเลยมาน้ำท่วมฝนตกเสียหายไปมากตอนนี้มันมีคอมครับมีคอมก็เป็นพันเรื่องก็สามารถโยงกันได้ครับแล้วอย่างเนี้ยกูเกิลมันง่ายถูกต้องครับคือเราต้องบางทีเราหาข้อมูลนิดๆหน่อยๆบางอย่างเนี่ยเอามาประกอบได้ใช่ครับที่ผมต้องบอกปีพ.ศ.เพื่อให้ท่านไปสืบค้นได้ภายหลังไงจะได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับแล้วอยู่ในยุคนั้นน่ะเป็นยุคหลังช่วงสงครามโลกด้วยนะสองแปดห้าเนี่ยนะยุคนั้นสงครามโลกครั้งที่สองยุคโดจีนคือถ้าถามว่าในส่วนของหลวงพ่อผางท่านมีบุญนะพระศรีพัญญาท่านก็มีบุญนะเพราะว่าท่านมีภรรยาพัญญาแต่ไม่มีลูกด้วยกันพอมีลูกด้วยกันพัญญาเกิดความเมื่อยไหนก็ขอบวชท่านก็รับผิดชอบหน้าที่การงานมาอะไรมาพอมันพ้นว่าพ่อแม่คือภรรยาไปขอบวชชีสาธุเลยครับบวชไว้ใกล้ๆท่านพอถึงเวลา4-5 ปีท่านก็มันก็ได้ผลตกกับชีวิตลูกมาเสียเมียพักจากไม่มีลูกภรรยาก็ไปแล้วตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีท่านก็มาละไปบวชนี่คือตัดได้คือมันเหมือนกับเขาลิขิตมาแล้วเนาะนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมนะเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อผางเนี่ยไอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะเขาบอกหลวงพ่อผางเนี่ยไม่หลวงพ่อผางเนี่ยเคยปฏิเสธรับนิมนต์นะฮะงานจากทางการนะฮะไปอยู่งานเองท่านปฏิเสธรับนิมนต์เลยนะฮะจนกระทั่งคือปฏิเสธสวยๆเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยยังมีภารกิจต้องทำตาสังงานในศาสนาอีกเยอะยังต้องโปรดญาติโยมอีกนะฮะพอเจ้าหน้าที่ท่านเนี่ยออกไปพ้นวัดปุ๊บท่านพูดกลางญาติโยมเลยกลางวงเลยบอกว่าไปตายคอยบ่อยไปดอกไปตายคอยบ่อยไปดอกอันนี้ได้ไหมสำเนียงได้ไหมฮะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะนี่รู้สึกแล้วก็ได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะครับท่านรู้ใช่ไหมฮะครับแล้วตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมท่านไม่ไปกิจนิมนต์กับที่เขานิมนต์ไปแล้วท่านทำไมต้องบอกว่าไปตายคอยบ่อยไปดอกอะไรเงี้ยฮะ
ก็ถ้าจำถ้ายังจำเหตุการณ์นะเครื่องบินตกเลยตกกันได้สามองค์ใช่ไหมห้าองค์ครับแล้วก็กรรมฐานเลยพระกรรมฐานหมดเลยพระคารวาสอีกสามครับถือว่าเป็นการสูญเสียมีอาจารย์จวนมีอาจารย์จวนด้วยใช่ไหมมีจันจวนกระเช่นนะฮะอาจารย์จวนเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีอีกสองสามองค์เนี่ยที่ไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่อาจารย์สิงห์ทองเนี่ยสิงห์ทองนี่ก็ดังด้วยเหรอครับอาจารย์สิงห์ทองตอนนู้นนั้นใช่ไหมฮะแต่ยังสิงห์ทองอีกองค์อ๋ออาจารย์สิงห์ทองเฮลิคอปเตอร์จำฉายาได้ไหมครับแต่ท่านรู้หมดนะครับรู้หมดก็แปลว่าหลวงพ่อผางก็ต้องได้อนาคตังสยามใช่ฮะท่านได้วิชาสามครับแต่ค่อนข้างจะออกติดไปอภิญญาด้วยเพราะถ้าถามผมอย่างนี้ผมก็จะตอบว่าติดไปทางอภิญญาเพราะว่าท่านถือว่าเป็นมีภูมิที่มาหาท่านบ่อยที่เราบอกเราเกิดตั้งแต่นั้นต้นแล้วถือว่าท่านเป็นที่พระเจ้าของเรื่องของพบของภูมิเลยครับโปรดเทวดาได้อะไรได้หลายๆอย่างก็จริงอย่างที่บอกอย่างเทวดาเนี่ยก็อยากได้บุญนะนะฮะแต่เทวดาเนี่ยอยากได้บุญทำไงท่านผู้ชมนะฮะไม่สามารถที่จะลงมาทำบุญแบบเราได้นะจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยโชคดีกว่าเทวดาตรงที่ว่าเราสามารถทำบุญได้ด้วยตัวเองแต่เทวดาเวลาอยากทำบุญต้องมาผ่านพวกเรานะฮะตรงเนี้ยมันสำคัญเลยถูกไหมฮะเขาไม่มีกายหยาบไงครับพวกเรากายหยาบครับเขาก็อย่างดีก็ได้แค่มาเขาเรียกว่ามาโมทนามาฟังพระสวดแล้วก็มาร่วมมนุษย์ธรรมหรือบางทีก็มาช่วยพวกเราให้พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้มีทุนทรัพย์ในเรื่องการไปทำบุญแทนเขาได้ถูกไหมฮะแต่ตรงเนี้ยอีกนั่นแหละฮะอย่างคุณรัศดาพูดเมื่อกี้นะฮะจริงๆหลวงพ่อผางเนี่ยท่านยังพูดภาษาสัตว์ได้ด้วยเหรอครับโอ้นั่นเป็นเขาเรียกในทางธรรมเราเรียกปฏิสัมภิทาน4ครับปฏิสัมภิทาน4ก็คืออัฏฐะปฏิสัมภิทาน คือเก่งในเรื่องอัฏฐะก็อัฏฐะใช่ไหมธรรมะปฏิสัมภิทานก็คือเกี่ยวกับในห้องธรรมนิรุตติบางคนฟังนิรุตติปฏิสัมภิทานคือการสื่อสารการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาสัตว์ด้วยแล้วก็ปฏิทานปฏิปทานก็คือมีไหวพริบนี่คือปฏิปทานหรือไม่ครับถ้าคือเวลาเจอจระเข้ดุร้ายก็สามารถได้ครับนี่เป็นเรื่องเด็กของหลวงพ่อผางเลยใช่ไหมครับด้วยครับผมท่านมีจระเข้เลี้ยงจระเข้ไว้อยู่ที่หน้าวัดจะเลี้ยงจระเข้เองเลยแหละครับขึ้นมามันก็อาจจะมาตามฤดูน้ำอ่ะพอมันถึงได้ตรงนี้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อภัยทานมันก็อยู่ก็จะมีเรื่องเท่ากระทั่งเราว่าท่านได้ปรจิตด้วยนะท่านว่าท่านจิตด้วยได้เจโตปริยานเจโตปริยานผมบอกท่านได้วิชาสามแต่ติดออกไปทางอภิญญาหลายตัวอภิญญามี8นะฮะอย่ามาคิดว่ามีถูกครับมี8เลยใช่ไหมครับครับแต่ท่านก็ได้พูดเจโตปริยานเนี่ยครับเจโตนี่จริงๆแล้วก็ได้กันเยอะนะส่วนใหญ่คนจะได้กันเยอะมากครับต้นเป็นพื้นพื้นอ่ะพื้นพื้นอ่ะฮะจริงๆพวกหมอด้วยเลยก็เจโตก็เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะรู้จิตคนที่อยู่ข้างหน้าเรามันบั๊บอยู่เหมือนกันมันอาจจะไม่นี่เยอะเอาง่ายว่าเจโตอาจจะมาแบบเป็นระยะเลยเด็กนะฮะเห็นไหมพอถึงตอนนี้พอรอบปุ๊บเนี่ยอย่างช่างรับเหมาที่อยู่ในวัดไม่มีตังค์ท่านไปสองว่าไปซื้อข้าวนะแต่ก่อนไปก็ไปขัดเรือให้ด้วยเอาอันนี้พอช่างที่อยู่วัดนั้นก็จะรู้มีจักรเทศอยู่ตรงนี้แต่พ่อบอกให้มาขับเรือให้ด้วยก็รู้แล้วท่านบอกเป็นไงพอถึงเวลามาจักรเทศค่อยลอยขึ้นมาครับเอาแล้วจะขัดยังไงเอาแป้งนุ่งเหลืองก็หาแล้วก็กักๆหัวแล้วล่ะเอาพอขัดเข้าไปหนึ่งมันไม่ทำอะไรนี่ไงขัดก็ขัดเอ้าปรากฏมีเลข3ตัวโผล่ขึ้นมาเอาแล้วเงิน200ก็ไปซื้อหวยซะที่เหลือก็ซื้อกับข้าวครับแป๊บก็ได้ค่าแรงได้รายจ่ายก็ลูกน้องหมดใช่ครับเป็นเรื่องนี่คือจริงๆแล้วก็คือท่านช่วยนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะต้องมีเหมือนกับมีกุศโลบายอะไรบ้างครับว่าตรงไม่ได้คือก็เหมือนกับให้ได้ทำด้วยนะฮะนะครับแล้วมีช่วงหนึ่งนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมผมขออนุญาตนะครับว่าเดี๋ยวหลวงปู่ปันเดี๋ยวต่อเอาหลวงพ่อผางนิดนึงก่อนนะฮะในช่วงเหล็กไหลเฟื่องฟูเลยพิศระนะฮะตอนนั้นพิศระเขาเรียกเข้าวงการเรียกฮะอยู่แล้วครับอยู่แล้วใช่ไหมช่วงเหล็กไหลเฟื่องฟูเนี่ยเขาบอกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีนักการเมืองนักไสยศาสตร์ทุกคนนะฮะอยากได้เหล็กไหลนะฮะเพราะชื่อว่าแบบเหล็กไหลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าแบบเหมือนกับพิเศษเลยยิงไม่เข้าหรือไม่ฮะแล้วก็เลี่ยงกันเรียกทองได้เขาบอกว่าหลวงป้าผางเนี่ยสาเขาบอกเป็นผู้อัญเชิญเหล็กไหลได้อันนี้ดังเลยใช่ไหมฮะในประเด็นนี้มีจริงจริงจริงเราเรียกพวกเหล็กไหลพวกนักประสิทธิ์พวกนักประสิทธิ์เลยพวกนี้นะมันจะมีเจ้าของเป็นเทวดาเป็นคนทำเรียกคนทันคนทันเขาจะเล่นพวกฤาษีเนี่ยบางทีเล่นแร่แปรธาตุหรือเล่นจิตเล่นพลังจิตก็จะได้เขาจะได้เหล็กไหลออกมาเองครับถูกไหมฮะเขาก็ได้ตัวนี้ออกมาเป็นของวิญญาณสัตว์แล้วพอหลังจากที่เขาจะ
สลายร่างสลายธาตุเขาก็จะไปไว้ตามธรรมอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องไปเรียกเด็กหลังมาที่ของแท้นะแท้แล้วก็เรียกมาก็ปรากฏว่ามีมันดีขึ้นดีมากก็มีฤาษีที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่อยู่มันจาก็เอามาถวายท่านสองครับสองก้อนก็ถวายของท่านอีกท่านก็จุไว้ที่ต้นเจดีย์ครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าอ่ะอันนี้คือความพิสดารความพิสดารของครูบาอาจารย์ถูกไหมครับนี้ก็ต้องมาดูความพิสดารถูกต้องครับเรามาเข้าหลวงปู่ไปมาต่อนะฮะเพราะจริงจะบอกว่าอย่างที่ต้องเล่าเรื่องของหลวงพ่อผังเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจะได้เป็นพื้นฐานว่าระดับครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ปานเราเนี่ยเป็นขนาดนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องของลูกศิษย์แล้วก็คือหลวงปู่ปานแล้วละถูกไหมฮะหลวงปู่ปานเราเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะตอนนี้อยากจะรู้ว่าในกรณีที่ทางของท่านนะฮะในเรื่องของที่รู้จักหลวงปู่ปานนี่นะฮะรู้จักหลวงปู่ปานเนี่ยในเรื่องกิจวัตรด้านใดบ้างนะเอากิจวัตรก่อนเราไม่พูดถึงเรื่องอภินิหารต่างๆนะฮะเอากิจวัตรก่อนนะฮะว่าตัวผอ.เองเนี่ยผมขออนุญาตเรียกผอ.นะฮะว่าผอ.เนี่ยไปเจอกิจวัตรต่างๆหลวงปู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับผมได้รู้จักท่านเมื่อคราวประมาณ10ปี7 8ปีฮะครับตอนที่ท่านมาจำวัดอยู่วัดทัพพจิกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยแล้วก็ผมก็อยู่พยัคฆภูมิพิสัยก็เลยได้มีโอกาสไปกราบท่านนะครับกราบท่านตอนนั้นยังเป็นรองผู้อำนวยการอยู่เลยอายุ33ฮะกราบปีเดียวครับ35ขึ้นเป็นผอ.เลยกราบปีเดียวครับก็ปกติท่านจะไม่ค่อยมีลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยนะครับปกติท่านจะไม่รับลูกศิษย์หรือยังไงไม่ทราบผมเนี่ยจริงๆห่างท่านนะแต่ตอนนี้ถือว่าใกล้ชิดที่สุดเลยขาดห่างๆอ่ะนะเพราะจริงๆแล้วตัวผอเองเนี่ยก็ไม่ได้มันจะขึ้นตรงนั้นใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ใกล้วัดเอาพูดงี้ดีกว่าครับถูกไหมฮะอยู่คนแต่วัดเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนผมวัดสอนใกล้โรงเรียนผมก่อนท่านที่จะครับฮะก่อนที่ท่านจะรับนิมนต์นะฮะรับนิมนต์มาที่วัดจันแสงแต่ท่านก็ไปอีกหลายที่นะท่านไปหลายที่ที่ผมชอบก็คือในส่วนที่ท่านไม่ยึดติดอ่ะไม่ยึดติดสมถะไม่ยึดติดไม่ท่านไม่รับเจ้าอาวาสเลยนะท่านว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ห่วงดึงตัวท่านไว้นะทำไมท่านนี่เอาเป็นพระใช่ครับผมท่านก็ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามไอ้สายธรรมท่านนะฮะจนกระทั่งเราเห็นว่าท่านแก่แล้วก็เลยปรึกษาหารือนะครับปรึกษาหารือแล้วก็ให้ท่านรับนิมนต์นะฮะรับนิมนต์ชาวบ้านมาอยู่วัดเทพนิมิตนี่แหละนะฮะเพราะท่านก็80แล้วแต่มันมีเหตุที่มานะท่านนิมนต์มาอยู่วัดอยู่เพราะว่าเจ้าที่แรงเราเริ่มเข้าตรงนี้หน่อยนึงนะฮะมีใครก็อยู่ไม่ได้เนื่องได้ว่าสถานที่ตั้งของกุฏิพระเนี่ยที่อยู่เนี่ยอยู่ในมุมของสุสานหรือเขาเรียกว่าป่าช้าเก่าอันนี้ได้ฟังจากคนที่ไม่เคยเข้าไปหาท่านเลยครับนี่คืออาจารย์ผมคืออาจารย์อำนาจพาท่านไปกราบเมื่อเสาที่แล้วครับท่านเลยบอกว่าใช่ครับเสียอำนาจครับก็เลยเอนามได้ครับเสียอำนาจนะก็เลยว่าถามว่าอาจารย์ผมจะเรียกเขาว่าอาจารย์นะว่าที่ตรงนี้เป็นไงบ้างเขาบอกที่แรงมากคือที่แรงมากแรงจริงๆแล้วคนนี้เดินเข้าไปในบริเวณวัดเนี่ยครับล่มรื่นนะจริงๆวัดเขาล่มรื่นมีกุฏิอยู่รายล้อมเลยแต่ไม่มีพระอยู่จนปัจจุบันเนี่ยมีหลวงปู่ปันเนี่ยอยู่แค่องค์เดียวรูปเดียวรูปเดียวใช่รูปเดียวยังเดินมีนาบาตทุกเช้าเป็นวัดปฏิบัติตลอดคราวนี้เป็นเหตุที่มาให้หลวงปู่เนี่ยคุยกับชาวบ้านในช่วงที่มาอยู่เนี่ยให้ย้ายกุฏิมาอยู่ที่ใหม่อยู่ที่ใหม่อยู่ในที่ที่เป็นส่วนที่พักของพระจริงๆเนี่ยฮะเหตุที่มาที่ให้หลวงปู่ท่านอยู่องค์เดียวครับก็คือที่แรงที่แรงที่แรงจริงๆเนี่ยตรงนี้นะก็ไม่ได้ชอบไม่ใช่ความผิดอะไรของผู้ครูแต่พระเอิร์ธเนี่ยพระไปอยู่ตรงนั้นน่ะด้วยศีลจารย์เนี่ยพระมีศีล227อ่ะผู้ครูมันอยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนมันก็ขันแกล้งเอาผมได้เห็นตรงจุดนี้จุดนี้มาหลายครั้งแล้วว่าถ้าตรงไหนมีภพมีภูมิอยู่เนี่ยแล้วถ้าเราจัดสถานที่ไม่ดีไปอยู่แล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาแกล้งเราเลยเขาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเจ้าวัดองค์เก่านี่มรณภาพเจ้าวัดเลยนะคือก่อนหน้าท่านจะไปอยู่จำพรรษาที่วัดเนี่ยจะมีเจ้าวาดเดิมที่มรณภาพแล้วก็คือหนีเลยหายกลางคืนเลยเพราะว่าหายกลางวันไม่ได้ชาวบ้านตามหายกลางคืนก็อยู่ไม่ได้เลยฮะอยู่ไม่ได้ก็ชาวบ้านถึงปรึกษาหารือว่าต้องกราบนิมนต์ท่านนะหลวงปู่
นะครับมาโปรดนะก็เมตตาก็จำอยู่ที่นี่เลยประมาณนี้ที่ผมถึงว่าท่านได้เมตตานะเพราะว่าถ้าเวลาจะอยู่กับพวกคุณเนี่ยต้องได้เมตตาครับก็จริงๆนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณปราบกับคุณปราบไม่สำเร็จหรอกไม่ได้ครับแต่ก็เขาก็เป็นพวกปราบไม่ได้กว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่แบบไปนิมนต์แล้วมาเลยนะฮะนี่คือครั้งที่3เลยสามารถไปนิมนต์ครั้งที่3มาถึงรับนิมนต์แล้วก็มาจำก่อนนั้นเดี๋ยวเดินหาหลวงปู่อยู่วัดไหนนะตอนนั้นนะฮะวัดบ้านสะอาดครับผมจะขอเล่าถึงช่วงที่ท่านอุปสมบทรอบ2นะครับใช่ๆถึงจะไปตรงโน้นนะได้ๆๆเริ่มเดี๋ยวจากนะครับต้องประวัติต้องประวัติประวัติตอนนี้พอหลวงปู่ปันเราตอนนี้ก็มาเป็นคฤหัสถ์ก่อนถูกมั้ยฮะแล้วก็ตอนอายุยุ่ง30กว่าๆถูกมั้ยฮะก็จะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตัวเองอันที่1อันที่2ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อผางแล้วก็อันที่3คือหมอธรรมทานถูกมั้ยฮะก็คือ3ท่านเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มจะกลับเข้ามาบวชต่อแล้วถูกมั้ยครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมคือท่านถือว่าหมดภาระทางบ้านครับท่านก็การที่จะบวชท่านตั้งปณิธานเลยว่าจะต้องบวชในนิกายที่วัดปฏิบัติที่เคยปูประถากนั่นก็คือสายธรรมยุทธนิกายท่านก็เลยไปบวชอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับหลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทเรียบร้อยแท่นชัยภูมิบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอ๋อบ้านแท่นชัยภูมิครับท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าพัฒนาคีรีซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ผางสร้างกุฏิที่ท่านเลือกอยู่นะครับก็กุฏิใกล้กุฏิหลวงปู่ผางเดิมหน้าปากถ้ำนะครับหน้าปากถ้ำเลยนะครับทีนี้ท่านก็ไปอยู่จำพรรษาเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าพระที่มีความเมตตาสิ่งต่างๆก็ย่อมจะไปขอนะครับท่านประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดนะเพราะต้องเจริญรอยตามผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งท่านเดินออกจากโรงต้มน้ำร้อนปรากฏว่ามีเสือขาวนะครับมีเสือขาวตัวนึงลูกตาลูกตาเท่ากับไข่เลยทีเดียวไข่ไก่เลยใหญ่มากตาโตยานด้วยใช่ตาโตมากห้าทุ่มกว่านะขณะที่ท่านจะเดินเข้าที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นเสือขาวจริงๆหรือว่าไม่จริงไม่ใช่นะฮะใช่ใช่คือเป็นปีศาจเอาง่ายๆใช่ใช่ทีนี้วัดเนี้ยจะเป็นลักษณะภูเขานะครับเขาเรียกว่าเป็นภูเขาอยู่นะบ้านแจ้งธรรมะนะครับบ้านแจ้งธรรมะเผื่อมันจะคิริทุกคนทุกท่านจะรู้ดีนะครับว่าเป็นวัดป่าพัฒนาคิริซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ผางได้สร้างขึ้นนะครับทีนี้ช่วงประมาณห้าทุ่มกว่าปรากฏว่าเป็นเสือขาวตัวใหญ่นะครับยืนขวางทางท่านเลยยืนขวางทางที่ท่านจะไปกุฏิน่ะหลังจากท่านที่ออกจากโรงต้มน้ำร้อนเนี่ยท่านก็ยืนนิ่งแล้วก็แผ่เมตตาภาวนาให้ท่านตัดสินใจส่องไฟฉายใส่แล้วก็เดินเข้าหาเลยนะปรากฏว่าเสือขาวตัวนั้นเพ่นขึ้นภูเขาเลยหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นทำวัดสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านจำพรรษานะญาติโยมก็รู้ว่าเป็นเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากนั้นท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าพัฒนาคีรี1พรรษาซึ่งเป็นวัดหลวงปู่ผางนะเพราะว่าปณิธานของท่านตั้งไว้แล้วว่า1ต้องตามรอยหลวงปู่ต้องมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่เคยสร้างเคยทำไว้1พรรษาโดยส่วนตัวท่านไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ยึดกับที่ไม่ยึดติดท่านก็เลยออกพรรษาแล้วท่านก็เลยลาญาติโยมชาวบ้านไปเดินธุดงค์คือค่ำไหนนอนนั่นไปทางจังหวัดชัยภูมิครับก็แวะงานที่สัตหีบครับผมไปทางจังหวัดชัยภูมิจนไปถึงจังหวัดโคราชนครราชสีมาไปถึงบ้านโคกแขวนครับนะครับบ้านโคกแขวนปรากฏว่าคืนแรกท่านก็เจอเหมือนกันท่านเจอแต่สิ่งแปลกๆเหมือนกันนะเจอปรากฏอยู่นั่นแหละช่วงกลางคืนมาได้ยินเสียงผู้หญิงครับร้องโหยหวนนะทีนี้พอตื่นเช้ามาท่านก็
ได้เล่าให้ญาติโยมฟังครับญาติโยมก็มาจังหันถวายพระทหารเช้าเนาะญาติโยมก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีผู้หญิงตายท้องกลมได้เสียชีวิตท่านก็คือขณะที่เขาร้องโวยหวนท่านก็ได้แผ่เมตตาส่วนบุญส่วนส่วนนั้นแล้วก็บอกเขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีเสียงนั้นก็หายไปเลยหลังจากนั้นญาติโยมพอทราบข่าวแล้วถึงนี่ก็ดีใจนะที่จะมีพระมาจำพรรษาครับเป็นวัดล้างนะครับครับก็ได้นิมนต์ท่านจำพรรษาอยู่1พรรษาท่านจะไม่อยู่นานลาญาติโยมเดินทางธุดงค์ธุดงค์ต่อไปทางจังหวัดสระบุรีครับไปถึงธุดงค์ลงใช่ครับไปเขาวัดเขาบรเพชรครับเขาบรเพชรเขาบรเพชรเป็นเขาแล้วก็มีถ้ำเลยนะท่านบอกโอ้น่าปฏิบัติท่านก็เลยไปพักอยู่ประมาณ2เดือนครับหลังจากนั้นท่านก็ออกธุดงค์อีกครับมาจำพรรษามาถึงวัดใหม่สุวรรณโนไม่มีพระอีกไม่มีพระอีกแรงเหมือนกันไปอยู่เฉพาะที่หลังแรงท่านท่านหลังจากนั้นญาติโยมก็ได้นิมนต์ให้จำพรรษาท่านก็จำพรรษาโปรดญาติโยม1พรรษาลาญาติโยมบอกหลังจากออกพรรษาหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นมาเดินธุดงค์ต่อมาทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ย้อนมาตามรอยตะเข็บนึกฟังแล้วต้องนึกแผนที่เอาด้วยนะครับต้องตลาดบอกว่าท่านลงแล้วก็ย้อนขึ้นใช่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 คือท่านไม่ยึดติดกับสถานที่เลยไม่ซ้ำรอยเดิมใช่ใช่ใช่มาไปครับตามรอยตะเข็บชายแดนจนมาถึงวัดนนสว่างโน่นสว่างจังหวัดบุรีรัมย์ญาติโยมก็ได้นิมนต์ท่านจำพรรษาท่านก็ได้โปรดอยู่หนึ่งพรรษาครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ลาญาติโยมเดินธุดงค์ต่อครับเดินธุดงค์ต่อจนมาถึงวัดทัพปจิตครับมาถึงวัดทัพปจิตวัดทัพปจิตนี้ก็คือมีพระเกจิชื่อดังพอสมควรของจังหวัดมหาสารคามนั่นก็คือหลวงพ่อดีกิตติสุภโนครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คงวัดตะเคาะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิษย์เอกด้วยครับวัดตะเคาะมาอยู่1พรรษาหลังจากนั้นก่อนที่จะออกพรรษาได้ไม่กี่วันหลวงปู่ปันเกิดอาพาธครับเกิดอาพาธขณะที่เดินธุดงค์มาน่ะท่านยังอยู่ธรรมยุทธิกายนะทีนี้อาการปวดท้องเพราะฉันมื้อเดียวครับคือแก่แล้วฉันมื้อเดียวบางครั้งก็ฉันกล้วยครับลูกเดียวท่านก็อยู่ได้ทีนี้ปรากฏว่ากระเพาะอักเสบอย่างรุนแรงติดเชื้อไปหาหมอลูกศิษย์นำไปหาหมอหมอหรือแพทย์ก็บอกว่าถ้าน้องปู่ยังฉันมื้อเดียวกระเพาะทะลุแน่ครับหมอยื่นคำขาดให้อย่างน้อยต้อง2เวลาเพราะเป็นห่วงสุขภาพกายสังขารสุขภาพของน้องปู่เพราะจริงพอมื้อเดียวหลวงปู่เองก็กินไม่เยอะอีกใช่ถูกไหมฮะเพราะมันก็เหมือนกับย่อยอยู่เร็วก็หมดคนหมอก็เลยกุศโลบายต้องกิน2มื้อใช่นะฮะครับคนแก่ด้วยไงทีนี้หลวงปู่ก็เลยนี่กายเป็นเพียงสิ่งสมมติขึ้นส่วนวัดปฏิบัตินั่นขึ้นอยู่กับตัวเราเองหลังจากออกพรรษาปั๊บหลวงปู่ได้ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจท่านอยู่นานหลายวันนะก่อนจะมาอยู่มหานิกายยัดใหม่ท่านก็ได้นึกคิดพอสมควรเป็นเพียงที่ตั้งขึ้นมาสมมติขึ้นมาส่วนวัดปฏิบัติคือส่วนตัวของเราที่จะกระทำไม่เปลี่ยนแปลงเคยจะกระทำอย่างไรก็จะกระทำอย่างนั้นหลังจากนั้นหมอได้ยื่นคำขาดเด็ดขาดเลยถ้าอย่างนั้นหลวงปู่เสร็จแน่ๆกับผู้ทะกระเพาะทะลุแน่ๆก็เลยตัดสินใจมายัดมหานิกายหรือยัดยัตติมหานิกายโดยไม่ได้ศึกหลวงพ่อดีบอกว่าไม่ต้องศึกเป็นพระอยู่แล้วยัดตามธรรมเนียมสมมติแล้วยัดต่อเลยยัดต่อโดยหลวงพ่อดีเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากออกพรรษายัดยัตติเรียบร้อยแน่นอนท่านอยู่ไม่เกิน1พรรษาแน่นอนครับได้ลาญาติโยมแล้วก็พระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อดีเดินธุดงค์ไปทางจังหวัดขอนแก่นครับบ้านเกิดแล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับแล้วไปอยู่วัดบ้านสะอาด3พรรษาครับบ้านสะอาด3พรรษาญาติโยมก็
รักใคร่ศรัทธานะเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วใครๆเห็นก็รักก็เมตตาก็ท่านอนุเคราะห์ทั้งสัตว์โลกทั้งญาติทั้งโยมไม่ว่าชั้นวรรณะไหนยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆไปหาท่านจะเสมอภาคหมดหลังจากนั้นวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามปรากฏว่าไม่มีพระภิกษุรูปใดอยู่นี่เป็นเหตุนะที่จะทำให้ประมาณปีพ.ศ.ไหนปีพ.ศ. 60ใกล้ๆนี่เองใกล้ๆใกล้ๆเพิ่งมานี้ใช่เพิ่งนิมนต์มาถูกต้องถูกต้องครับรับรองวัดที่นี่ไปนิมนต์3ครั้งดังที่ท่านพูดในการพูดโดยตั้งผู้นำหมู่บ้านอบต.ทำนายกทายิกาไป3ครั้งหลวงปู่ก็บอกว่าอยู่นี้ดีแล้วญาติโยมฝั่งด้านบ้านสาดก็บอกว่าไม่ยอมไม่ไปได้ดีแล้วผมได้ของดีมาอยู่แล้วแล้วไปไงในที่สุดชาวบ้านขามป้อมก็ได้มาพูดเหตุผลต่างๆนานาด้วยความเมตตาของท่านคือวัดนี้เป็นวัดล้างใครมาอยู่ก็ไม่ได้บางคนก็หนีตอนช่วงกลางคืนบ้างหอบสาดหอบเสือหอบบาดหอบอะไรไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวบ้านหาเครื่องเช้ามาจังนั้นไม่เห็นเลยบางรูปจำพรรษาก็เสียชีวิตท่านก็เลยรับนิมนต์มาอยู่มารับนิมนต์มาอยู่เพราะเป็นวัดล้างพอดีนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านมาอยู่ท่านบอกว่าวัดนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความเจริญขึ้นก็ด้วยวัดปฏิบัติของผู้ที่มาอยู่เองสาธุครับนั่นก็คือหลวงปู่นี่แหละครับนะครับครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านไปก็คือท่านกำลังล้างความคิดของชาวบ้านน่ะที่ว่ามาแล้ววัดนี้ไม่รอดไม่รอดอันที่สองคือเดี๋ยวหลวงปู่จะหายแวบไปเนี่ยคือล้างความคิดก่อนจริงๆนี่คือกุศโลบายอย่างนึงนะแล้วผมมองว่านี่คือการถูกต้องถูกไหมครับมันต้องเป็นไฮสกอร์ถูกไหมอย่างพอเอาเองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันต้องมีการเหมือนล้างก่อนใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะเริ่มใส่พวกเลยนะละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมก่อนที่จะใส่ข้อมูลใหม่ใช่ไหมฮะพอหลวงปู่ก็เลยบอกจะต้องเจริญเพราะอย่างนี้ต้องมาทำใหม่ละทำใหม่ทุกคนก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมเอาเป็นว่าเมื่อหลวงปู่มาอยู่สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ญาติโยมเข้าวัดดีสามัคคีกันสำคัญตรงนี้โดยท่านผู้นำตลอดถึงชาวบ้านเข้าวัดเข้าวาอุปถัมภ์อุปถัมภ์หลวงปู่ทั้งที่หลวงปู่อยู่รูปเดียวนะอยู่รูปเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือแน่นอนวัดเนี้ยแรงสิ่งสำคัญแรงมากสิ่งสำคัญแรงมากเมื่อหลวงปู่มาอยู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อวัดนี้กับมีชื่อเสียงครับเป็นบุญบารมีพอสมควรนะครับเป็นสิ่งที่อันนี้เรามองเห็นอะไรได้เห็นชัดไหมใช่เรามองเห็นเรื่องศีลและวิสุทธิเนี่ยครับความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยครับถูกไหมชนะนะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือความหอมของศีลครับขจรขจายไปทั่วครับก็อย่างที่เราเคยคุยคนกันมาตั้งแต่ตอนแรกสุดนะว่าผมก็จับตาดูเกจิที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ยังมองดูอ่ะเยอะคุยเยอะแล้วหลวงปู่ปันจะไปรอดมั้ยเนี่ยครับมีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงนี่ที่ตอนนี้ที่กำลังคุยเนี่ยเรากำลังคุยแบบเหมือนคารวาสคุยอ่ะถูกมั้ยครับนี่เรามองแล้วจะไหวมั้ยถูกมั้ยฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากให้กล้องเนี่ยช่วยซูมมาที่ตรงรูปหลวงปู่นะฮะเอาสักรูปนึงนะฮะแล้วจะรู้ว่านะฮะเราเห็นอะไรจากภาพนี้ครับและเลขภาพนั้นเล็กเกินไปอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมชอบภาพนั่งนั่งอิริยาบถครับเรียบๆง่ายๆเนี่ยคือภาพนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ภาพเล็กนะครับคือจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยได้มองเข้าไปในรูปของเขาเรียกว่าใบหน้าหลวงปู่ลึกๆนะฮะจะเห็นถึงความเมตตาถูกไหมฮะเห็นถึงศีลเห็นถึงคือคำว่าศีลเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมพี่คือต้องคนที่เขาถือศีลร่วมกันถึงจะเห็นถูกไหมฮะแต่เรื่องความเมตตาหรือในเรื่องของปฏิปทาหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถมองเห็นได้จากใบหน้านะนะฮะเพราะอย่างคุณรู้เคยเห็นใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บเอ๊ะทำไมเรารู้สึกได้ว่าคนนี้เนี่ย
ทำบุญเก่งเออแล้วเขาทำบุญเก่งจริงๆก็คือขยันทำบุญถูกไหมฮะทำไมเห็นหน้าคนนี้โอ้ยลามกจังเนี้ยแล้วมันก็เป็นจริงๆนะฮะแต่ตรงเนี้ยผมบอกว่าหลวงปู่เองเนี่ยเหมือนกับมีออร่าเราพูดถึงภาษาปัจจุบันคือออร่าก็คือฉายแววออกมาได้อย่างชัดเจนถูกไหมฮะก็อย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นะฮะก็คือบอกว่าหลวงปู่บอกเลยบอกว่าวัดนี้จะอยู่ได้ด้วยวัดปฏิบัติถูกไหมฮะของคนที่มาอยู่ก็คือหลวงปู่เองถูกไหมฮะอันที่สองพอหลวงปู่มาอยู่ปุ๊บการที่หลวงปู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยชาวบ้านก็เห็นถูกไหมฮะยังอย่าลืมนะว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนนึงก็ต้องตั้งแง่ไว้ก่อนถูกไหมฮะเขาเอ็นที่ไว้ก่อนเขาเจอมาเยอะจะไหวเลยบางคนก็จะคอยดูเหมือนอย่างพวกเรานะพอตอนเปิดตัวมาผมก็บอกจะไปได้เลยได้ไหมจะไหวไหมครับตามมาดูจนมาถึงว่ากาแฟก็ดีจริงครับคือจริงๆเห็นไหมว่าเราพูดจริงๆว่าเรามองถึงความเป็นจริงด้วยใช่ไหมครับผมต้องหาแล้วมาคือเอามาเปิดตัวเธอเพราะว่าผมได้เห็นว่าหลายคนเขาอยากทราบประวัติอยากอะไรเขาเอาเปิดตัวคือถ้าพูดถึงวัดปฏิบัติหลวงปู่เนี่ยท่านจะเคร่งนะครับแม้แต่ท่านอาพาธท่านยังบิณฑบาตท่านยังทำวัดสวดมนต์จะได้รับกิจนิมนต์มาจากใกล้ๆถึงวัด5ทุ่ม6ทุ่มท่านก็ต้องทำวัดนะต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์มิได้ขาดภารกิจแล้วก็ที่ต้องทำอีกอย่างก็คือการเดินจงกรมครับที่ได้จากหลวงพ่อผางเรานี่แหละท่านจะไม่ขาดวันนั้นพันเอกอำนาจชนะชันชัยได้หรือเสียอำนาจได้ถามท่านว่าหลวงปู่ปฏิบัติเคร่งไหมครับหลวงปู่เดินจงกรมวันละกี่รอบครับท่านตอบเป็นกลางๆว่าเดินทางสายกลางอย่าเคร่งจนเกินไปสาธุอย่ายานจนเกินไปครับเอาตามอัตภาพกายสังขารของตัวเองก็พอแล้วเท่าที่ไหวใช่นี่คือคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยมันต้องมันทำให้เรานึกได้เลยว่าคำตอบแบบนี้ทราบว่าคือสวยหรูมากจริงใจคนฟังมากคือในทางพุทธศาสนาอย่างที่ผมบอกอ่ะปฏิสัมภิทาน4ไงนี่คือปฏิทานปฏิสัมภิทานถูกมั้ยตัวที่4เลยคืออายุท่านอย่างนี้เยอะแล้วเนี่ยครับเดินเยอะก็ไม่ไหวถูกมั้ยแล้วไหนจะมีกิจนิมนต์อีกล่ะถูกมั้ยฮะถ้าเกิดท่านตั้งใจว่าอาล่ะอาตมาต้องเดินเวลา3ชั่วโมงแล้วญาติโยมที่จะนิมนต์ไปเนี่ยสมมตินะฮะอุ้ยอาตมาต้องรีบกลับโยมจะไปเดินต่อ3ชั่วโมงมันก็ไม่ได้อ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคือกิจของสงฆ์ก็มีอยู่ถูกไหมฮะอันที่สองต้องอดเขาเรียกว่าสุขภาพสังขารมันก็มีอยู่นั้นอย่างที่หลวงปู่ตอบเนี่ยเป็นทางสายกลางคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับปฏิปทาท่านเนี่ยแน่นอนละนะครับแล้วส่วนอื่นอีกละครับที่วัดปฏิบัติของท่านเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยที่รู้มาเนี่ยกลับมาดึกดื่นยังไงก็ต้องทำวัดถูกไหมฮะคือเขาเรียกว่ามีทำวัดนั่งสมาธิทำวัดฝนเย็นนั่งภาวนาคลองรักษาผ้าคลองบิณฑบาตโปรดสัตว์ก่อนลานวัดลานเจดีย์ครบเลยดูแลกุฏิสงฆ์เนี่ยมาครับอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเมตตาต่อสัตว์วันนั้นยืนอยู่หลายคนนะครับมีอีกาไล่นกกาว่องไล่กีกนะครับบินมายืน 3-4 คนหลวงปู่ก็ยืนพวกนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆห่างๆกันมานิมนต์ท่านแน่ๆโยมที่จะมานิมนต์กําลังนิมนต์ท่านอยู่ใช่ใช่ใช่ครับก็ยืนทั้งนั่งทั้งยืนทีนี้กาว่าวตัวนี้นกกาว่าวที่ผมส่งในเฟซอ่ะมีนะครับไม่ไปเกาะใครเลยไอ้ว่าวเนี่ยหนีใช่หนีตายมาเนี่ยครับแต่วิ่งบินมาครับมาเกาะท่านครับแล้วก็ตกลงไปโอ้ครับเกาะท่านคือโชว์ได้นะฮะครับยืนเกาะท่านแล้วก็ตกลงไปปรากฏว่ากล้องส่องมาได้นะท่านก็ให้ความเมตตาบอกโยมที่มานิมนต์น่ะบอกว่าให้ไปตักน้ำมาหน่อยครับคือกาวเบาตัวเนี้ยคือจะไม่ไหวแล้วท่านก็เอาน้ำหยดใส่ปากของกาวเบานกกาวเบาตัวเนี้ยทำให้นกกาวเบาตัวนี้ฟื้นขึ้นมาท่านก็ได้เป่าได้อะไรของท่านตามอัตภาพนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าท่านก็เลยบอกว่าอีกาเอ้ยไปอย่ามาทำร้ายเขาชีวิตใครใครใครก็รักไปเสียเถอะปรากฏว่าอีกาตัวนั้น
บินหนีจริงๆนะนกกาเหว่าตัวนี้ฟื้นตอนนี้นี่ตอนที่กาเหว่าอยู่กับหลวงปู่เนี่ยใช่ใช่อีกาก็จ้องอยู่ก็จ้องอยู่เป็นสิ่งที่แปลกนะมันเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรจริงๆถูกต้องถูกต้องก็จริงมันจะไล่จิกกันอย่างงี้มันไม่เยอะนะใช่ใช่แม่ว่าไอ้แม่กาเหว่าใครให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักที่ว่าลูกนี้ครับเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่เวรคู่กรรมครับเขาก็เป็นคู่เวรคู่กรรมอยู่แล้วหลังจากนั้นน้องปู่ก็เอาน้ำหยดใส่ปากครับความฟื้นตัวของนกกาบอกก็ฟื้นขึ้นแล้วก็บินปึ๊บๆมาเกาะแน่ๆตามที่รูปเนี่ยมาเกาะที่แขนท่านก็เดินไปส่งก่อนครับท่านก็มองอีกนะตาไปหรือยังไปแล้วปรากฏว่านกกาบอกตัวนั้นก็บินออกไปท่านก็หาไปท่านได้มีรู้ติดนะได้รู้สัตว์ด้วยบวชสารสันแล้วก็แล้วจริงๆนี่ก็คือชุบชีวิตเลยนะเราเห็นสองก็เรียกปฏิสัมพิธานสามตัวแล้วนะในทางพุทธศาสนานี่เราไม่ได้คุยกันนอกพุทธศาสนาอะไรเนี่ยนี่ชี้แจงกันในพุทธศาสนาเลยถูกไหมในความเมตตาเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วปฏิสัมพิธานสี่แต่เราเห็นมาสองคืออัตตะเนี่ยเรายังไม่เห็นธรรมะเรายังไม่เห็นเพราะว่าอันนี้เราคุยเรื่องแล้วพอแล้วครับพอเคยเจอปฏิปทาอะไรที่แบบของหลวงปู่ที่ประทับใจบ้างไหมครับก็จริงที่วัดเนี่ยมีอีกนะยังมีเด็กคนนึงที่อยู่ชื่อนายเป็นเด็กที่คอยอุปถัมภ์หลวงพ่อเลยไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่วัดครับจะมีอย่างนี้แหละฮะจะได้อย่างนี้มาครับวัดท่านก็ดีท่านก็เมตตานะครับเมตตาครับท่านก็เมตไอ้ดูท่านก็เมตตาก็คือมีเอาง่ายว่ามีเด็กย่อยที่ว่ามาให้หลวงพ่อช่วยชุบเลี้ยงแล้วก็มาเป็นแล้วก็รักหลวงพ่อมากไอเด็กคนนี้ก็รักหลวงพ่อล้างบาตรรับบิณฑบาตอีละครั้งให้หลวงปู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้พึ่งพาได้พึ่งพาดูแลหลวงพ่อเดี๋ยวนี้จะเป็นศิษย์ใกล้ชิดแล้วใช่ครับตรงพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่แปลกมันจะได้ส่วนใหญ่ทุกวัดเปลี่ยนนะฮะจะมาอยู่อย่างวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยนะคือพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนกับเหมือนนาฬิกานะถึงเวลาเขาก็ทำนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็จบไปครับแล้วอย่างอื่นเนี่ยบอกเจอไหมฮะที่ว่าไปแล้วก็แบบโหประทับใจมากเลยนะฮะก็ไม่รู้นะพอหลังจากผมกราบตอนนั้นเนี่ยครับผมก็ขึ้นเป็นผอ.ครับตอนอายุ35ครับผมก็คือปากกราบจะเป็นศิษย์นั่นแหละผมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับก็เริ่มแล้วก็โอเคก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเจ้านายก็เอ็นดูเมตตามหานิยมเมตตาน่าจะมีเมตตาครับแล้วเสียบอยนะครับเวลาไปเจอหลวงปู่เนี่ยแล้วมาแล้วเหมือนเกิดความประทับใจในเรื่องใดบ้างฮะหลวงปู่เป็นกันเองก่อนเลยว่าจากเดิมหลวงปู่ไม่ค่อยคุยกับใครเนาะไม่ชอบพูดกับใครไม่ค่อยแบบถ้าเก็บตัวปฏิบัติของท่านถ้าปฏิบัติหลายองค์นะไม่ชอบพูดไม่ค่อยพูดนะฮะคือท่านจะบริกรรมตลอดนะฮะแล้วพอเราเจอแล้วเริ่มเป็นกันเองไงต่อฮะก็คือว่าในวกมาเรื่องของเหรียญรุ่นแรกก่อนครับก็คือว่าคุยแซวท่านเล่นว่าหลวงปู่ผมจะขอสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับหลวงปู่นั่งคิดว่าโอ้80พอดีเนาะอะไรประมาณนี้บอกออกได้เพราะว่าหลวงปู่ค่อนข้างเข่งเรื่องแบบนี้ว่าถ้าอายุไม่ถึงของพระพุทธเจ้าแล้วจะยังไม่ออกเหรียญรุ่นแรกต่อให้มีหน่วยงานองค์การใดมาขอก็คือจะไม่ออกให้ก็คือหลวงปู่มีเค้าเรียกว่าเหมือนมีข้อนึงแหละบอกว่าถ้าอายุยังไม่เยอะพอเนี่ยก็ยังไม่ออกเหรียญนี่ถ้ากับเป็นเหรียญรุ่นแรกจริงๆของหลวงปู่รุ่นแรกเลยก่อนหน้านี้ไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีรุ่นแรกครับผมครับก็คือว่าตอนนี้หลวงปู่อนุญาตถูกไหมฮะอนุญาตก็คือเสียบอยไปคุยแล้วไปคุยอนุญาตแล้วยังไงต่อครับก็คือก็ได้ปรึกษากับทีมคณะกรรมการครับทางวัดชาวบ้านว่าเห็นดีด้วยไหมคิดว่าเราเห็นกุฏิหลวงปู่เนี่ยมันเล็กและสุดโทรมไปเยอะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพหลวงปู่ว่ากุฏิค่อนข้างสูงแล้วคนอายุ80แล้วขึ้นบันไดเป็นไม้เนี่ยลูกบันไดไม้ด้วยทางอย่างนี้ด้วยโอ้โหอันตรายก็เลยว่าจะทำกุฏิให้ท่านใหม่ซึ่งท่านไม่ได้ร้องขอครับแต่เราอยากจะทำให้ก็เลยเป็นมูลเหตุที่ว่าให้ทำเนี่ยรุ่นแรกขึ้นมาและพระผงรุ่นแรกวัตถุประสงค์หลักๆเลยท่านผู้ชมเอาพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าเหรียญรุ่นแรกก็คือหลวงปู่บอกเลยบอกว่าถ้าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์พูดไม่ถึงเกณฑ์แล้วกันนะหลวงปู่ยังไม่ยอมทำยังไม่ยอมอันนี้ถึงเกณฑ์ของเกณฑ์ของหลวงปู่นะก็บอกเกณฑ์ของหลวงปู่นะลูกแอบสปีองค์อื่นก็ส่วนองค์อื่นไปถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญตรงเนี้ยสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อหาท
ุนทรัพย์ในการสร้างกุฏิให้กับหลวงปู่เพราะว่ากุฏิเก่าท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่กรณีที่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เล่าให้ฟังนะฮะก็คือสูงแล้วก็บันไดเนี่ยค่อนข้างอย่างห่างถูกไหมฮะแล้วหลวงปู่อายุ80นะฮะปีนขึ้นปีนลงเนี่ยเราก็เกรงว่ามีโอกาสพลาดชันด้วยถูกไหมฮะก็แข็งแรงไงก็มีโอกาสพลาดแหละบางทีเราพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะในตรงนี้ก็คือมีวัตถุมงคลเขาเรียกว่าก็เลยสร้างเป็นรูปมงคลขึ้นมาใช่ไหมฮะรุ่นแรกมีอะไรบ้างครับก็คือรุ่นแรกเลยครับหลักๆที่เปิดตัวครั้งแรกก็จะมีเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้หรือเปล่าฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกเลยครับครับครับเดี๋ยวขอกล้องนิดนึงฮะที่ว่าเป็นเกลียวหรือเปล่าฮะหรือว่าอันนี้คือพระผงเหรียญนี้ฮะท่านผู้ชมรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้คือพระผงฮะรุ่นริมรั้วอันนี้คือพระผงใช่ไหมฮะครับผมเริ่มเมาแล้วครับอันนี้คือครับโอเคผมดูจากกล้องแล้วผมมึนนะฮะก็คือเป็นเหรียญลูกไข่เป็นเหรียญลูกไข่ที่ว่ามีห่วงข้างบนได้นะฮะที่คือเหรียญนะรุ่นแรกนะฮะแล้วก็ที่ติดกันเนี่ยที่เป็นเชือกเกลียวเป็นผ้าผมเป็นผ้าผมพิมเกลียวเชือกพิมเกลียวเชือกเลยครับนะครับอันนี้ถอดแบบล้อพิมพ์จากของหลวงปู่หมุนใช่ครับหลวงปู่หมุนที่ตาสีโลบรรจารอ๋อครับผมยมข้างหลังใช้ยันเลยยันดวงตัวนี้ด้านหลังใช้จะเป็นตัวอาถรรพ์บริขารแบบหลวงปู่ชอบอ๋อครับเหมือนที่เคยเห็นอยู่ครับครับการใส่พระวิปัสสนาใส่วิปัสสนาครับใส่พระป่าอะไรเงี้ยว่ามักจะใช้อาถรรพ์บริขารมีนัยยะความหมายนะมีบาทมีอะไรใช่ไหมฮะครับอันนี้คือการครองเมืองครองชีวิตการไม่อดไม่อยากไหมทั้งบาทเนี่ยแค่บาทใบเดียวเนี่ยนะเห็นไหมกินได้ทุกวันบาทใช่ไหมฮะไหนจะมีไม่อดอยากใช่มีอาถรรพ์บริขารมี8อย่างมี8อย่างครับมีกรดด้วยใช่ไหมฮะมีครบครับครบนะครับมีครบเนี่ยครับมีที่กองน้ำมีธรรมกฎมีอะไรครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าข้างหลังเป็นอาถรรพ์บริขารนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเรามาคุยกันต่อนะฮะโอเคล่ะเหรียญนี่นะฮะสร้างนะฮะตอนนี้เนี่ยแล้วจะเริ่มพุทธาภิเษกหรือยังหรือเป็นยังไงฮะคือนี่อยู่ในช่วงของการทำบล็อกขึ้นมาครับเพื่อให้ถูกใจของเราเองนะนักเล่นด้วยนักประสบด้วยว่าครับคือเราจะฉีกกฎงานเดิมๆที่ว่าขึ้นบล็อกมาธรรมดาแล้วเปิดจองขายแล้วก็จบครับอันนี้จะใช้ระบบของการปั้นย่อซึ่งจะใช้ระยะเวลานิดนึงครับแต่ตอนนี้ได้กำหนดที่ชัดเจนแล้วว่าวันที่4สิงหาครับมีพิธีพุทธาภิเษกที่วัดจะพุทธาภิเษกที่วัด4สิงหานะฮะใช่ครับ4ครับผมจัดเป็นงานใหญ่ใช่มั้ยฮะถือว่าใหญ่นะไม่4สิงหาคมตรงวันเสาร์วันเสาร์วัน4สิงหาคมครับก็โอเคนะในจุดนึงก็คือวัตถุประสงค์ง่ายๆล่ะหลักๆคือเป็นเหรียญรุ่นแรกงั้นผมบอกจริงว่าน่าสะสมเราพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะจะเต็มไปหมดแล้วพี่เปิดตัววันเดียวมีคนถามมาเมื่อกี้นะฮะเขาถามว่าเหรียญเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้มีคนถามผมอ่านเจอแค่ว่าเหรียญเนี่ยยังมีอีกมั้ยรุ่นแรกเนี่ยมีแต่ว่าจะเป็นเหรียญแจกซึ่งต้องไปรับได้ที่วันงาน4สิงหาท่านผู้ชมครับเหรียญแจกมีแจกแน่นอนไปกันให้แน่นวัดไปกราบหลวงปู่กันมีโรงทานไหมวันนั้นขอลงทานได้นะน่าจะมีประกาศลูกศิษย์ไปว่าขอลงทานก็คือว่าวันที่4สิงหาเนี่ยครับขอลงทานถ้าใครสะดวกร่วมทำบุญกับหลวงปู่คือตั้งโรงทานครับทางทีมสร้างวัตถุมงคลกับทางวัดเนี่ยจะมีวัตถุมงคลพิเศษเลยมอบให้ครับแต่ไม่ใช่รุ่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้เลยเหรียญแบบนี้เลยท่านผู้ชมแต่อาจจะเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษต้องพิเศษเขาหน่อยก็ถึงผมถือว่าโอนะนะฮะเหรียญหลวงปู่จะรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าที่สุดรู้สึกหลวงปู่เหรียญที่ผมเห็นหลังจะมาใช้ยันมงคลหลังสายพระเจ้าตรงนี้สาธรรมขันอันนี้ก็ถอดจากหลวงปู่มาอาจารย์ตัวใช่คือหลวงปู่ชอบก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันสามสายว่ามงคลหลังสายก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือปกป้องคุ้มครองแล้วข้างในใส่ด้วยน้ำมนต์พุทธายะพระเจ้าข้าพระองค์แต่ตรงกลางเปลี่ยนแทนที่เราจะใช้องค์พระใช่ไหมเราก็ใช้อาธรรมขันแปะไปอันนี้ก็ตามสายท่านหลักครับแค่ว่าครับผมแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่ได้ทำแค่กุฏิอย่างเดียวก็คือว่าเงินที่เหลือจากการบูชาทุกคนเนี่ยหักแล้วจะเข้ากองทุนสุขภาพหลวงปู่ตั้งกองทุนอันนี้สำคัญเราต้องมองการไกลไว้ก่อนเพราะการไกลไว้อายุหลวงปู่ก็80ละเป็นผมนำให้หลวงปู่บุญดาครับกองทุนอาภาษณ์ไว้ก็ต้องอย่างนั้นไม่สุดถึงเวลาจริงปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเกิดการเลี่ยไรขึ้นมามันจะดึงกองทุนนี้มาใช้ได้เลยจริงๆแล้วหลวงปู่ได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เจอมาคนมีอายุคนสูงอายุเนี่ยจะเครียดเรื่องนี้ฮะไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะกลัวไม่มีเงินกลัวลูกหลานเสียตังค์ครับนั่นแหละตรงจุดนี้แหละครับงั้นเอาเรามาสรุปใหม่ๆนะฮะว่าณตอนนี้เนี่ยก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่รุ่นแรกถูกไหมฮะมีอะไรบ้างแรกสุดที่เราบอกก็คือมีเหรียญ นะฮะแล้วก็มีพระผงแล้วก็มีอะไรครับรูปหล่อเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อแต่รูปหล่อเนี่ย
คำเรียนว่าหลวงขอเนี่ยหลวงปู่บอกทำรูปหล่อหลวงปู่ว่ารูปหล่อเนี่ยมันครบอาการ32จะต้องเสกในไตรมาสเสกไตรมาสแต่ว่ากรณีเหรียญหล่อเนี่ยยังครึ่งหน้าอยู่ไม่มีหลังยังไม่มีหลังไม่มีหลังยังเหรียญหรือผงเนี่ยยังครึ่งตัวครึ่งท่อนไม่เป็นไรแต่ว่ารูปหล่อขอเสกในไตรมาสให้ทำมาก่อนเข้าพรรษาก็คือเอาง่ายๆว่านะฮะสำหรับเหรียญนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญหล่อหรือว่าเหรียญธรรมดาก็ดีหรือเป็นเนื้อผงก็ดีใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ย4สิงหาเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกได้เลยแต่กรณีรูปหล่อเท่านั้นที่หลวงปู่บอกว่าต้องเสกหนึ่งไตรมาสเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปหล่อนั้นเนี่ยมีอาการ32ครบก็คือมีครบหมดละนะฮะหลวงปู่เลยต้องพิเศษนิดนึงถ้าดินน้ำลมไฟมันต้องเป็นจุดครบครับต้องครบต้องให้ครบครับผมอันนี้ถือเป็นชัยยะครับก็คือนอกจากว่าเราจะทุนทรัพย์ในการที่จะสร้างกุฏิแล้วเนี่ยยังเก็บทุนทรัพย์เนี่ยเป็นกองทุนสำหรับในเรื่องการดูแลสุขภาพของหลวงปู่ด้วยใช่ไหมครับปู่ก็มอบเกศานะเกศาที่จับเป็นก้อนครับมาให้ออกเป็นมวลสารในของหลวงปู่เกศาจับก้อนแล้วเหรอฮะจับก้อนครับผมก็จริงๆบอกท่านผู้ชมว่าเกศาแก้วนะก้อนเนี่ยแก้วเลยจะเริ่มใสก่อนเอามาใช่ครับใสหรือเปล่าวันนี้โอ้นี่ไม่ได้เอามาโอ้เสียดายท่านผู้ชมจริงๆอยากให้มาให้ท่านผู้ชมได้เก็บสะสมเกศากันคือผมจะกลายเป็นต่อไปกลายเป็นคนเก็บเกศาเยอะแต่จริงจริงๆบอกว่าอันนี้บอกเซฟได้นะบอกเซฟเผื่อท่านที่ดูอยู่แล้วสนใจจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกในเซฟใช่จริงๆนี่เราจะตั้งกลุ่มนะครับคือภาพของเกศาเป็นก้อนแล้วนะท่านผู้ชมใช่ครับก็คือว่าในกลุ่มจะเป็นกลุ่มศรัทธาหลวงปู่ปันนะครับคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าท่านผู้ชมตอนนี้เราเริ่มดูแล้วเรารู้สึกว่าเอาล่ะเราศรัทธาละนะฮะเราพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะอันที่สองหรือเรายังอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่ปันอีกนะฮะทางครูทั้งสาขาทั้งสามสี่ท่านเนี่ยนะก็ได้ท่านเล็กทำกลุ่มใน Facebook ถูกไหมครับชื่อกลุ่มกลุ่มศรัทธาหลวงปู่ปันกลุ่มศรัทธาหลวงปู่ปันวัดเทพนิมิตมิตรผมก็เริ่มวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามจันแสงวนารามนะฮะก็คือง่ายๆผมว่าถ้าไปก็เจอแหละนะฮะใช่ครับเจอใครเป็นคนแอดมินดูแลอยู่ฮะก็คือจะมีท่านผอ.มีท่านสัญญามีผมแล้วก็มีลูกทีมอีกประมาณ10คนมีแอดมินหลายท่านหลายท่านก็ช่วยเผยแพร่บารมีหลวงปู่ท่านถามก็ไปเหอะนะฮะเดี๋ยวแอดมินก็ตอบให้ท่านเองแหละนะครับหรือท่านใดที่ยังอยากได้เหรียญรุ่นแรกนะฮะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วคือจองหมดแล้วล่ะพูดอย่างนี้นะฮะยังมีคนที่เอามาแบ่งแต่ว่าเขาเรียกอะไรว่าแบ่งในราคาที่ไม่ใช่ราคาจองแล้วล่ะนิดนึงอ่ะมันนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมว่าตอนเปิดจองคุณอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะเลื่อนผ่านไปแต่พอตอนนี้เริ่มมีกระแสความนิยมแต่ต้องการรุ่นแรกนะใช่ครับแล้วจริงๆที่ผมบอกนะพอผมได้เห็นหน้าหลวงปู่เนี่ยเราเห็นถึงความเมตตาหลายๆอย่างนะฮะผมยังมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าได้เก็บเนี่ยคุณไม่ผิดหวังหรอกถูกไหมฮะคุณก็ไปคุยในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพอเป็นในกลุ่มศรัทธาหลวงปู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เขาเรียกว่าอาจจะปล่อยราคาถูกกว่าถูกไหมฮะเหมือนเราได้เจอคนแล้วมันถูกพอกันอ่ะนะฮะตั้งขึ้นหรืออยากเอาง่ายเลยนะพี่ศิระครับคุณศิระพูดง่ายๆเลยเวลาเข้าไปคุยแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาถูกพอบางทีเนี่ยให้กันฟรีคิดแหละฮะว่าบางทีให้ฟรีบางทีให้ราคาพิเศษบางทีก็เอาเถอะแบ่งกันไปใช้มีไหมฮะพี่ว่าไม่อยู่แล้วเพราะในวงการแล้วจริงๆวงการเนี่ยผมคุยมาหลายกลุ่มเขาแจกของกันว่าเล่นเลยนะเขาแจกกันจริงๆเลยนะฮะครับผมพี่อย่างกรณีตะกรุดนี่แหละครับเป็นตะกรุดเลยฮะปลาแล้วครับอันนี้ตะกรุดจานมือของหลวงปู่นะฮะจานมือของหลวงปู่จานเองตะกรุดเป็นรุ่นแรกนี่คือรุ่นแรกได้แต่รุ่นแรกสร้างแค่99ดอก99ดอกเองครับตอนนี้ในพื้นที่ไม่มีแล้วผมเอามาให้วันนั้นหลวงปู่มอบให้มา5ดอกก็ไม่ได้เก็บไว้เปิดให้บูชาในกลุ่มเพราะว่าคนเราสัมผัสบารมีหลวงปู่แล้วแต่คนอื่นยังไม่เคยสัมผัสบารมีของหลวงปู่คือเราก็อยากให้แบ่งกันใช้อ่ะถูกต้องเอาไปใช้ก่อนเผื่อเขามีประสบการณ์จะได้มาช่วยหลวงปู่สร้างวัดวาอารามต่อไปในประมาณนี้ครับผมครับและส่วนอันนี้ก็คือเป็นตะกรุดรุ่นพิเศษไม่กล้าเรียกว่ารุ่น2เพราะว่าหลวงปู่บอกว่าอะไรเป็นรุ่นพิเศษที่ทำมาทำให้หลวงพ่อเสียรวยทำมาให้ผมกับท่านอาจารย์อำนาจเสียอำนาจส่วนหนึ่งก็คือเก็บกันไว้แล้วแต่ส่วนเนี้ยครับมอบให้รายการโอ้สาธุเลยครับเผื่อไว้เล่นกิจกรรมได้ครับเดี๋ยวเผื่อเรามีกิจกรรมอะไรเพราะว่าจริงๆจะบอกว่ารายการเราเนี่ยเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมกันดีครับส่วนดอกเล็กล่ะครับเป็นอะไรครับตะกรุดอะไรนะของปู่ที่เขาทำมาครับครับจริงให้ทำมาให้เหมือนกันเหมือนว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงของผู้หญิงวัดเล็กให้ผู้หญิงเล็กให้ผู้หญิงอันใหญ่ให้ผู้ชายรู้ไหมครับผู้หญิงในนี้เขาพกอันใหญ่แล้วครับแล้วส่วนพระสมเด็จนี่แหละครับ
พระสมเด็จเนี่ยแรกเริ่มเดิมใหม่ตั้งขึ้นใหม่ครับแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านซูมนิดนึงครับจานด้านหลังอ่ะเป็นหลวงปู่ท่านจานให้ครับโชว์โชว์กล้องนิดนึงฮะโชว์ครับนั่นสลับหลังเนาะครับอันนี้คือด้านหลังท่านจิจานตัวนะครับทับตาสีแดงนะครับบ้านหลวงปู่ปันวัดเทพนิมิตจังหวัดขอนแก่นเรียกว่าหลังปั๊มหมึกแดงใช่หลังปั๊มหมึกแดงคือครับหลังจากเปิดตัวเหรียญรุ่นแรกไปคนเริ่มไปขึ้นหาไปกราบท่านเยอะไม่มีของแจกท่านก็กลัวท่านจะเครียดว่าไม่มีของแจกไม่มีอะไรสักผมเจอมาเยอะท่านผู้ชมนะพระที่อย่างเงี้ยสายเมตตานี่นะฮะขยันแจกหยิบแจกจริงๆเลยคืออันนี้ก็ผสมผงดินที่หลวงปู่เดินจงกรมสีเข้ามาเป็นแบบนี้ครับเป็นเนื้อว่าก็คิดดูนะท่านผู้ชมเวลาท่านหลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยหลวงปู่ก็บริกรรมไปถูกไหมดินเสกดินปัตตุปัตตุนิธาตรงนั้นทำไมจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ล่ะเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ถูกไหมฮะก็เหมือนชันหมางพี่เห็นไหมฮะเคี้ยวเนี่ยขอไข่ออกมาก็ศักดิ์สิทธิ์ดินที่ท่านเดินจงกรมเนี่ยแล้วเวลาเดินจงกรมอย่าลืมนะฮะเขาเรียกว่าสมาธิจะขนาดไหนนะฮะแล้วเดินย้ำไปบนแม่ธรณีเนี่ยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วอย่างอื่นยังมีไหมตอนนี้ถ้าเกิดผมถามนิดนึงว่าอนาคตล่ะครับนะฮะคาดไว้หรือยังว่าถ้าในเรื่องที่จะมีหมู่คณะอื่นเนี่ยมาขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ปันเนี่ยเราจะทำยังไงเราเรียกว่าก่อนจะได้สร้างเนี่ยต้องฝ่าด่านหินหลายอย่างครับเพราะหนึ่งเนี่ยหลวงปู่จะยอมไหมก่อนหลวงปู่ยอมไหมครับแต่ก่อนถึงหลวงปู่จะต้องมีคณะกรรมการใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบเช่นขออนุญาตหลวงปู่หรือยกให้หลวงปู่ปลุกเสกอะไรประมาณนี้ครับก็มีคือตอนนี้จะมีท่านผอ.มีท่านจ่าสัญญามีท่านอบต.เนาะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็มรรคทายกขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าครับนะฮะแล้วก็หลวงปู่ครับส่วนผมเนี่ยคือจะผมเป็นคนทำเรื่องเสนอไปว่าสมเหตุสมควรไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงปู่เพียงผู้เดียวอ๋อไม่ได้มีสิทธิ์ขาดเพียงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกรรมการก่อนใช่ครับที่สำคัญจริงๆนะฮะกรรมการก็ไม่สำคัญแล้วผ่านหลวงปู่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะจริงๆเท่าที่ฟังจากที่ท่านรู้เจตนาตั้งแต่แรกนะกี้ที่พูดนะฮะท่านจริงๆท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างวัตถุมงคลนะคือเสริมเลยว่าเป็นบุญของหลวงปู่กับเสี่ยบอยเลยนะครับไปหาว่าไปหาเราลูกศิษย์เรายังคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะต้องสร้างครับนะพอดีเสี่ยบอยเห็นปั๊บก็ไม่รู้สื่อสารกันยังไงกับหลวงปู่หลวงปู่อนุญาตเราก็ยังตกใจเอาทีเราอยู่ใกล้ไปหาหลวงปู่ครั้งแรกอ่ะท่านบอกว่าเราสองคนมีบารมีต่อกันสาธุเลยครับถ้าเรามีบารมีต่อกันอันนี้คุยเรื่องจริงนะฮะครับเสี่ยบอยมาสร้างให้ก็ดีแล้วผมก็เลยแซวหลวงปู่ว่าหลวงปู่ถ้างั้นหลวงปู่ต้องอยู่วัดนี้ตลอดนะหลวงปู่ครับบอกโอ้ยไม่ไปไหนหรอกกลัวเสียบอยคิดถึงก็คุยเล่นคุยหยอกเล่นประมาณนี้ปกติหลวงปู่จะไม่คุยกับใครครับก็น่ารักไม่คุยกับใครคือหลวงปู่ให้ความเป็นกันเองอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมว่าก็คือมันเหมือนกับมีอะไรอยู่เขาเรียกว่าในชาติที่แล้วภพชาติมันคงต้องมีอะไรสัมพันธ์กันมาแหละนะครับแต่ที่ทำก็ยอมรับเลยใช่แต่ที่ทำมาก็ไม่ใช่ว่าทำโดยพละการทุกอย่างนะครับยังเรียนรุ่นแรกเนี่ยครับไปได้แบบด้านหน้าแล้วยังไม่จบด้านหลังเอายังไงดีหลวงปู่เอาเห็นแล้วแต่เซบอยเห็นดีงามเสนอไปปุ๊บตอนนี้เรายังไม่มีโชว์เหรียญรุ่นแรกจากที่ไหนเลยนะฮะด้านหลังนะครับก็คือบอกในรายการนี้เลยว่าด้านหลังเนี่ยจะมาพูดในรายการให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยว่าจะเป็นอย่างนี้จินตนาการตามเลยว่าจะมีอัฐบริขารอยู่ตรงกลางยันมงคล3สายล้อมรอบอัฐบริขารด้านพระเจ้าโลใช่ครับแล้วก็ด้านล่างเขียนว่ารุ่นแรกคณะศิษย์สร้างถวายรุ่นแรกคณะศิษย์ไม่ใช่ผมสร้างคนเดียวนะคือคณะศิษย์ทุกคนสร้างถวายและด้านบนก็คือจะเป็นชื่อวัดกับตัวจังหวัดครับรวม3เกจิคือหลวงปู่หมุนจาก3สายครับอัฐบริขารเนี่ยคือหลวงปู่ชอบได้ไอเดียจากหลวงปู่ชอบครับแล้วก็ขอบเนี่ยได้มาจากพระอาจารย์ฟั่นครับนี่คือที่มาที่ไปของเหรียญที่ต้องมีนัยยะต่างๆเพราะว่าไม่ใช่อยู่ๆโอ้ยเสี่ยบอยจะฝันขึ้นมาผมอยากทำอย่างนี้มันต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะครับผมก็อันที่สำคัญก็คือว่าหลวงปู่เนี่ยให้อนุญาตใช่ครับเพราะจริงอย่างที่ผอพูดเมื่อกี้นะฮะก็ไม่ใช่ง่ายถูกไหมที่หลวงปู่จะให้สร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วเท่าที่ฟังมาจากที่ท่านพูดนะฮะเมื่อกี้ที่ว่าอาจารย์พูดเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ใช่จะยอมใครให้ทำง่ายๆนะไม่ยอมก็หนึ่งคือท่านเป็นพระปฏิบัติและสองคือท่านเหมือนกับเขาเรียกนะไม่ค่อยอยาก
สร้างอะไรไว้ให้เป็นภาระน่ะผมมองตรงนี้มากกว่าก็มีความจำเป็นในทางพุทธศาสนาทางด้านอาคารถาวรและวัตถุมันจำเป็นน่ะมันจำเป็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ที่ไม่ได้ไปกราบหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะได้มีวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงปู่เนี่ยเป็นที่ระลึกนะฮะที่อยู่กับตัวที่อยู่กับเขาเรียกอยู่กับเขาเนี่ยที่ใดก็ได้เดินแผ่นมาเหรียญครับหล่อครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวกล้องจับเหรียญหล่อทีนะครับว่าเดี๋ยวอยากให้จับรูปเหรียญหล่อนิดนึงเหรียญหล่อโบราณผมถือว่าผมชอบนะอียาบทง่ายๆง่ายสบายสบายคือมันมีมูลเหตุที่มาตรงที่ว่าผมบอกว่าผมจะสร้างรูปหล่อรุ่นแรกแล้วคราวนี้หลวงปู่บอกว่าต้องเสกในใจมากเรากลัวคนอ่ะคือรอนะรอนานตรงที่ว่าเอ๊ะเหรียญรุ่นแรกออกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวเสียบอยเอาเงินไปหมุนหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมเราก็เลยครับปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่ว่าเอาจะทำเหรียญครึ่งซีกครับคนโบราณเรียกเหรียญครึ่งซีกคือเหรียญครึ่งตัวนะฮะคือเป็นเหรียญหล่อเพราะรูปหล่อเรามีทำแล้วจริงๆมันก็เหมือนสามมิติอ่ะเหมือนกับเขาเรียกเหมือนลอยออกมาใช่ไหมฮะครับผมคือทำนะเหรียญรุ่นนี้ก็คือทำให้เหรียญเหรียญหล่อถือว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกดีกว่าเพราะอันนี้คือรูปหล่อใช่ไหมรูปหล่อนี่เหรียญปั๊มตัวนี้เหรียญหล่อรุ่นแรกครับผมทำแบบหลายแบบเสนอครับหลวงปู่ทำทั้งแบบหลวงปู่ไปครับหลวงปู่จันทร์บางมอนครับแล้วก็ทำแบบหลวงปู่หมุนไปเพราะเป็นพิมพ์ยอดนิยมครับหลวงปู่ก็บอกเอาอันนี้แหละถ้านั่งได้ชอบดูขังดีแต่จริงสวยคิดเหมือนเรานะคิดเหมือนเรานะดูขังดีก็เลยว่าหลวงปู่จะให้ทำเยอะไหมอยู่ดีผมจะมโนรายการจะสร้างเองไม่ได้ต้องถามหลวงปู่ต้องถามวัตถุประสงค์แล้วก็ถามในเรื่องของจำนวนใช่ครับหลวงปู่ว่าไงครับหลวงปู่บอกว่าเอาอย่างนี้เหรียญรุ่นแรกเราทำแค่ 5,000 มันไม่พอครับคนที่เข้าไม่ได้มันจะเกิดทุกข์หลวงปู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหามาแล้วมันอยากได้แล้วหลวงปู่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคราวนี้พอมาขยับไปเป็นพระผงสร้างหลักหมื่นครับแต่จองแค่99บาทลุ้นตะกุดครับแล้วแต่โชคตะกุดทองคำพันกว่าองค์อะไรประมาณนี้ฮะแต่ยังไม่ได้สรุปเรื่องอะไรการจะสร้างเพราะว่าบล็อกยังไม่เสร็จอยากให้บล็อกมันเสร็จก่อนแล้วก็สรุปทีเดียวครับแล้วพอมาเป็นตัวเหรียญหล่อเนี่ยก็คุยแล้วว่าหลวงปู่ไม่อยากให้เกิน 8,000 องค์ครับเพราะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับน้อยเกินไปก็ไม่ดีหลวงปู่ยึดทางสายกลางของหลวงปู่เองครับนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เนื้อล่างสุดรู้สึกว่าจะจองแค่150บาทนะฮะ150บาทเหรียญหล่อแต่สวยนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอ๋อยังไม่เปิดเพิ่งเนี่ยรายการแรกผมพูดได้เห็นนะฮะรายการแรกตอนนี้โชคดีแล้วที่ดูรายการเรานะฮะไปเป็นเพื่อนใน Facebook ก่อนถูกมั้ยฮะไปเข้ากลุ่มก่อนเลยพอคุณท่านผู้ชมเข้ากลุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเขาปล่อยปึ๊บออกมาปุ๊บนะฮะเหรียญหล่อรุ่นแรกออกมาปุ๊บตอนนี้ท่านผู้ชม150ถูกมั้ยฮะ150ถูกมาก150นี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนราคาลงมานะครับคือจริงๆจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าเพื่อให้กับทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ถูกไหมฮะทุกคนมีโอกาสที่จะจับต้องได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเลยจากนี้ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันถูกไหมฮะเหมือนอย่างเหรียญอย่างที่บอกนี่นะฮะตอนนี้ไปไกลแล้วถูกไหมครับไปไกลขนาดท่านผู้ชมรู้ไหมรุ่นแรกหลวงปู่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนถูกไหมฮะบอกได้เลยว่าใน Google เนี่ยแทบจะหายากมากข้อมูลหลวงปู่ท่านไม่มีเลยครับยังแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเริ่มมีละเพราะผมมองว่ายังไงยังไงใช่นะฮะทางแฟนเพจก็ต้องหรือทางกลุ่มก็ต้องเริ่มเขาก็ต้องไปแกะแล้วฮะครับแกะประวัติกันครับแล้วส่วนของที่ออกรายการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปก็เริ่มไปดับแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มได้อีกใช่ก็คือไปตัดตอนได้เลยนะฮะคือการออกรายการเนี่ยได้มันได้ดีตรงนี้อ่ะครับสามารถซ้ำได้ซ้ำได้ซ้ำเราดูซ้ำๆแล้วบางทีข้อมูลหลายคนจะไม่ชอบนะฮะชอบดูชอบฟังมากกว่าครับทำอย่างอื่นได้เลยได้ครับผมอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมอยากให้ผอ.ลงฝากไว้กับท่านผู้ชมไหมฮะว่าเวลาใครอยากจะไปวัดไปวาไปไหว้หลวงปู่เนี่ยจะทำยังไงแล้วก็ไปแล้วเนี่ยวัดนี้เนี่ยนอกจากหลวงปู่แล้วเนี่ยมีส่วนใดที่เราน่าที่จะไปขอพรถูกไหมฮะอย่างบางที่เคยเห็นใช่ไหมฮะว่าพอไปไหว้กราบไหว้พระปุ๊บคุณจะต้องไปตรงนี้นะไปรอดโบสถ์นะคุณต้องทำกันวัดนี้มีอะไรอย่างนี้ไหมบอกให้ท่านผู้ชมนิดนึงครับครับต้องธรรมดาเลยเอาแค่ไปถึงที่อำเภอบรรจาคีรีแล้วก็เดินทางต่อไปทางทิศเหนือนะเส้นไปขอนแก่นเนี่ยประมาณ4กิโลนะครับก็จะถึงบ้านสวนหม่อนบ้านสวนหม่อนนี่จะเป็นเรียกว่าอะไรอันซีนเนาะอันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด์เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเต่าฮะจะมีเต่ามีชีวิตเลยนะครับที่เดินกันเต็มถนนในหมู่บ้านนั่นแหละนะฮะก็เราก็ยังเราก็เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่นะฮะ
ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของโดยเฉพาะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์โบราณใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงอายุยาวด้วยอายุยืนยาวนี่น่าสนใจครับผมแล้วก็ขยับไปอีกนิดนะครับขยับไปนี่ก็เป็นบ้านขามป้อมซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเทพนิมิตจันทร์แสงครับโดยเฉพาะวัดเทพนิมิตจันทร์แสงนี่ชาวบ้านนี่น่ารักมากนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่มีชาวบ้านสามัคคีกันนะผู้ใหญ่บ้านก็หนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะมาดูแลนะครับก็อบอุ่นนะครับก็ได้คุยกันกับชาวบ้านกับกรรมการนะฮะว่าเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นภูมิแผ่นดินครับนะฮะโดยเฉพาะชื่อวัดเราก็เพราะนะเทพนิมิตจันทร์แสงโดยเฉพาะจันทร์แสงตัวนี้เนี่ยสำคัญนะมีความเชื่อมโยงถึงตระกูลฮะตระกูลจันทร์แสงที่มีส่วนในการอุปถัมภ์วัดนะเริ่มต้นการสร้างวัดนะก็คือวัดนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากการที่ชาวบ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่ต้องไปพึ่งพาอาศัยวัดหมู่บ้านใหญ่ต่อมาก็ลำบากเริ่มลำบากก็เลยคิดที่จะสร้างวัดเป็นที่เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจด้วยนะฮะแล้วก็ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมก็คุยชาวบ้านอยู่ว่าเราใจเย็นนะต่อไปก็อาจจะเป็นโอกาสที่อาจจะมีสายบุญสายอะไรมาเข้าหมู่บ้านเข้าวัดของเราครับเราก็ค่อยเป็นค่อยไปเราก็ไม่ซีเรียสไม่เรียกร้องอะไรนะครับไม่เรียกอะไรเราก็อยู่ของเราเหมือนเดิมได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสนะครับที่ทางคุณบอยสุภกิจนะครับได้เชื่อมต่อสายบุญกับหลวงปู่ท่านนะครับแล้วก็สร้างก่อเกิดนะฮะงานบุญงานกิจการครั้งนี้นะครับก็คงเป็นบุญพูดง่ายว่าตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกพูดก็คือว่าชาวบ้านตอนนี้เริ่มที่จะพร้อมในการต้อนรับนะฮะญาติโยมหรือสายบุญที่จะมาร่วมบุญกับหลวงปู่ที่วัดแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนท่านนะฮะอาจารย์นะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับครับก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะครับในความเมตตาบารมีขององค์หลวงปู่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าหลวงปู่มีความเมตตาแล้วก็วัดปฏิบัติของหลวงปู่เนี่ยล้นเหลือหาประมาณไม่ได้จริงๆหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านที่ได้ไปสัมผัสแล้วหรือแม้แต่ท่านที่ยังไม่ได้สัมผัสหลายหลายท่านก็อยากจะไปสัมผัสก็การเรียนเชิญได้นะครับครับในองค์หลวงปู่ในเมตตาธรรมของหลวงปู่ผมเชื่อว่าจะปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านได้ถ้าหากว่าทุกท่านได้ไปกราบไหว้หรือไม่ได้ไปกราบไหว้เพียงนึกถึงองค์หลวงปู่ท่านครับท่านก็จะให้ความเมตตาหรือความคุ้มครองนะครับแต่บารมีถึงด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามของท่านครับครับผมแล้วเสียบอยล่ะครับอยากให้เสียบอยเนี่ยพูดถึงวันที่4สิงหาวันพุทธาภิเษกเลยครับในเรื่องของวันที่4สิงหานะครับครับมีพิธีพุทธาภิเษกนะฮะเหรียญรุ่นแรกและครับผมรุ่นแรกของหลวงปู่ครับในวันงานเป็นไปได้อาจจะมีพิธีเททองครับเหรียญเนี่ยเหรียญหล่อโบราณนะครับโดยทันใจถ้าทันเทน้ำเลิกนะครับเทน้ำเลิกแล้วก็ถ้าใครประสงค์ที่จะทั้งทำโรงทานก็ขอแจ้งความประสงค์มาที่ผมก็ได้ในเฟซบุ๊กในกลุ่มก็ได้ในกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มง่ายๆหรือทางทีมงานเนี่ยก็จะมีเหรียญหรือวัตถุมงคลเนี่ยมอบให้ท่านนะครับไม่ใช่เหรียญเดียวนะฮะทั้งคณะคือจะโรงทานนึงก็ต้องดูว่าก็ดูห้าเหรียญประมาณนี้ดูขนาดโรงทานคือเป็นเหรียญพิเศษที่มอบให้ครับผมในวันงานก็จะมีเรื่องของการถวายกุฏิก่อนเสกพระอีกนะครับกุฏิถวายก่อนแล้วก็ถวายเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนของหลวงปู่ก็ได้ไปอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับผมแล้วตัวคุรุศีลาล่ะครับทิศทางของเหรียญเลยดีกว่านะฮะเวิร์คขนาดไหนวิเคราะห์ดีกว่าครับวิเคราะห์ดีกว่าจริงๆผมมองมันตั้งแต่เป็นลายเส้นเนี่ยเป็นภาพออกมาเนี่ยผมก็มองก็ยังห่วงอยู่โทรคุยดูกันอยู่จะไปรอดไหมครับแต่จริงๆมั่นใจนะมั่นใจผมเห็นเหรียญเห็นเลยผมมั่นใจนะครับจะดูกระแสตรงนั้นครับผมทั้งนั้นที่เหรียญยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จจริงๆผมจะบอกครับคุยกันเลยผมจะบอกคุณรู้สิแล้วว่าผมไม่รู้กระแสนะแต่ผมเห็นรูปเนี่ยผมบอกชัวร์เลยนะฮะครับแต่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมนะฮะเวลาก็มีจำกัดนะฮะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะว่าสัปดาห์หน้าวันพุธหน้านะฮะ13มิถุนายนนะฮะเรามาคุยเรื่องถึงเรื่องเซียนจีนกัน
นะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะโอ้โหมีได้เหรอนะฮะบุคคลธรรมดาที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้คนจนยกย่องนะฮะให้เป็นเซียนดับทุกข์นะฮะเราได้ยินเซียนดับทุกข์เนี่ยในเมืองไทยเราหลายองค์เลยใช่ไหมฮะองค์แรกที่เราจะคุยในสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะก็คือเป็นพระสงฆ์ซึ่งช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือจนกระทั่งว่าเป็นเปรียบได้เป็นเซียนองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ไต่ฮงกงเคยได้ยินใช่ไหมฮะครับไต่ฮงกงเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะฮะที่เวลามีงานที่ไหนเนี่ยก็เรื่องมีงานล้างป่าช้านะฮะส่วนใหญ่ต้องเชิญท่านเลยนะฮะอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นเซียนที่มาจากเมืองจีนแต่มาสำเร็จเซียนผมพูดว่าสำเร็จเซียนแล้วกันนะฮะที่ในเมืองไทยนะฮะรายการเราเคยเชิญครูรุ่นหลายๆท่านเนี่ยมาคุยถึงเซียนองค์นี้เนี่ยไปสองครั้งละครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เราจะพูดถึงท่านอีกก็คือเซียนแปะลงสีเคยได้ยินใช่ไหมครับอาจารย์โง่เกมโคยนะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยถึง2เซียนท่านนี้ในรายการของเรานะฮะท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะผมต้องขอบคุณครูรุ่นทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พุธหน้านะฮะ2เซียนจะมาดับทุกข์ให้กับท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีครับ